สวัสดีครับผมไบร์ทจากอธิบายชาแนลครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการคาลิเบรตจอนะครับเราคาลิเบรตจอเพื่ออะไรจอสีตรงคืออะไรมันมีจริงไหมแล้วเราจะแก้ปัญหาสีจอที่มันไม่เหมือนกันหรือว่าเราอยากจะทำให้สีมันดีสำหรับการทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอหรือว่าการใช้งานทั่วไปหรือว่าทุกๆงานเลยเราจะแก้ปัญหากันยังไงวันนี้ผมอยู่กับโปรเฟสชันนอลในเรื่องของการคาลิเบรตจอนะครับคุณลาฟลิปคอมสวัสดีครับทางนี้ที่นั่งคุยกับผมตรงนี้เนี่ยก็คือคุณลาฟลิปคอมลิปคอมเนี่ยผมเห็นเปิดเพจมานานละผมกดถูกใจมาสักพักนึงเลยครับผมคุณลาฟเปิดเพจลิปคอมตรงนี้ทำอะไรบ้างครับคือในตอนแรกเนี่ยเราทำเกี่ยวกับให้บริการเปลี่ยนหน้าจอระบบเป็นหลักก่อนนะครับผมเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอของโน้ตบุ๊กเลยครับผมเปลี่ยนทำไมฮะคือต้องบอกงี้ขออนุญาตย้อนไปตอนช่วงสักประมาณ7ปีที่แล้วก่อนนะครับช่วงปี 2015-2016 นะครับผมตอนนั้นเนี่ยคุณไบน่าจะทราบดีว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพาเนล TN ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นจอ LCD ทั่วไปธรรมดาจอพาเนล IPS คือจะค่อนข้างน้อยมากๆครับอาจจะเป็นพวกจอทัชสกรีนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่ 10,000 ยันถึงประมาณ 4-50,000 ยังเป็นพาเนล TN อยู่งานของเราที่ผมทำก็คือเรามองเห็นว่ามันมีช่องว่างในตรงนี้กลุ่มคนที่อยากใช้โน้ตบุ๊กเรนจ์ประมาณนี้แต่หน้าจอมันยังไม่ได้เรามีพาเนลเข้ามาให้อัปเกรดครับผมอ๋อเปลี่ยนจาก TN เป็น IPS ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ IPS เฉยๆในตัวแรกที่เราทำคือเป็นพาเนล IPS ที่แสงสีสันได้กว้างอยู่แล้วคือเป็นพวก 95% 99% ใน sRGB ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมก็คือเป็นพาเนล IPS ที่มีคุณภาพใช่ครับผมแบบมีโน้ตบุ๊กราคา10,000กว่าบาทมาเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ครับผมเพราะว่าจอ TN เพื่อคนทั่วไปงงTN มันไม่ดียังไงมันมีปัญหาตรงไหนโอเคครับพาเนล TN อย่างที่ทราบดีคือมันเหมือนเป็นจอ LCD ทั่วไปที่เราเห็นตามพวกร้านค้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับจอ LCD พวกนั้นคือจอพาเนล TN หมดเลยข้อสังเกตคือเราจะมองเห็นได้ว่ามุมมองมันจะค่อนข้างแคบขยับไปมาเปลี่ยนจอปุ๊บใช่ครับสีสันมันไม่ค่อยดีสีสันแย่คอนทราสต์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับผมและจอพวกนี้เนี่ยมันดันเป็นเหมือนจะเป็นสแตนดาร์ดในช่วงยุคนั้นอ๋อพอช่วงนั้นเขาอยากได้ response time กันเยอะๆมันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดใช้ response time แต่คือมันเป็นเกรดธรรมดาซึ่ง IPS ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วครับผม IPS อาจจะมีราคาแพงอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับ TN มันราคาถูกสมมติให้ผมยกตัวอย่างถ้าในช่วงยุคนั้นเนี่ยมันต้องมีประมาณแบบ6-70,000ขึ้นไป OMG โอเคจริงๆช่วงนั้นเป็นแบบนั้นจริงถ้าให้ยกตัวอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊ก MSI อะไรประมาณนี้ครับจะได้เป็นพาเนล IPS อยู่แล้วซึ่งโน้ตบุ๊กหากว่าลูกค้าซื้อสักอย่างประมาณ20,000 30,000 40,000ไม่มีวันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราเข้าไปอัปเกรดตรงนั้นให้มันก็เลยตอบโจทย์ในกลุ่มของคนที่มีโน้ตบุ๊กเครื่องเดิมไม่อยากไปซื้อจอใหม่หมายถึงว่าไม่อยากไปซื้อเครื่องใหม่ไม่อยากไปใช้จอมอนิเตอร์อยากใช้แค่เครื่องเดิมของอันเดิมนั่นแหละครับผมอยากได้จอดีขึ้นใช่ครับผมเราก็เลยรับเปลี่ยนใช่ครับรับเปลี่ยนแผงจอสลับกันใส่เข้าไปเอาตัวเกรดที่ดีกว่าเข้าไปให้จ่ายราคาเท่านี้โดนโน้ตบุ๊กเครื่องเดิมของคุณประมาณนี้ครับผมโอเคทีนี้เนี่ยพอเราทำในเรื่องของพาเนล IPS ที่เป็นตัวเกรดสูงใช่ไหมครับครับเราก็เหมือนจะได้กลุ่มลูกค้าค่อนข้างเฉพาะทางแล้วเป็นกลุ่มคนที่อย่างนั้นก็ใช้พวกทำงานออกแบบครับทำแต่งรูปเบื้องต้นซีเรียสเรื่องสีขึ้นใช่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องสีแล้วหาทางแก้ไขไม่ได้ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีหนทางเดียวที่คนส่วนใหญ่นึกออกคือต้องเข้าไปคาลิเบตจอสิจอสิต้องเข้าไปคาลิเบตจอสิใช่ครับแต่โจทย์แรกที่สำคัญที่เราต้องแก้ไขคือการเปลี่ยนจอก่อนต้องเปลี่ยนจอก่อนใช่ครับเพื่อให้หน้าจอแสงสีได้กว้างก่อนแล้วค่อยคาลิเบตจอทีหลังเอาจอสเปคสูงมาก่อนใช่ครับแล้วค่อยเริ่มทำคาลิเบตทีหลังเพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปครับประมาณนี้แล้วที่ร้านเปลี่ยนจอโน้ตบุ๊กแล้วคาลิเบตด้วยไหมฮะต้องบอกว่าการทำคาลิเบตของเราเพิ่งมาทำเป็นช่วงหลังแล้วช่วงแรกก็คือช่วงแรกเลยคือเราทำแค่ใช่ครับเราทำแค่เปลี่ยนหน้าจอโน้ตบุ๊กเฉยๆครับคือเรายอมรับก่อนว่าในช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องของการทำคาลิเบตมากขนาดนั้นครับแล้วก็ยังไม่ได้มีกลุ่มลูกค้าที่ซีเรียสมากขนาดนั้นแต่พอกลายเป็นว่าพอเราได้กลุ่มลูกค้าประมาณนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขามีความคาดหวังว่าอยากให้จอมันแสดงสีได้ดีขึ้นกว่านี้ต้องทำอย่างไรเราก็มีเรื่องของการทำคาลิเบตเข้ามาเพิ่มเติมครับผมคือเปลี่ยนจอพร้อมๆกับคาลิเบตไปให้เลยใช่ครับมันเลยค่อนข้างครบวงจรในแบบของเราครับผมเอาโน้ตบุ๊กยกไปที่ลิปคอมลิปคอมนี่แล้วเราบริการยังไงครับก็คือมีร้านอยู่ตอนนี้เราใช้เป็นร้านค้าออนไลน์ครับผมหมายถึงว่าใช้เป็นนัดรับติดตั้งอ๋อออนไซต์ก็คือถ้าเป็นช่วงแรกๆคือเราให้ลูกค้าไปหาที่พวกร้านกาแฟเลยอ๋อแล้วก็เปลี่ยนจอตรงนั้นเลยใช่ครับผม
เปลี่ยนจอตรงร้านกาแฟเลยครับใช่ครับคือต้องบอกว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนง่ายอ๋อเหรอมันเปลี่ยนสำหรับผมด้วยสำหรับผมด้วยคือมันเปลี่ยนง่ายมันใช้เวลาแค่ประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นโอ้ OMG โอเคจริงๆครับมันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นเนี่ยตรงร้านกาแฟโอเคใช่ครับผมแล้วคือมันผมมองว่ามันเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าด้วยคือมันไม่ใช่ว่าการแค่แบบสมมุติคุณใบจอเสียใช่มั้ยครับครับมันไม่ใช่แค่การแบบเอาโน้ตบุ๊กไปทิ้งไว้ให้ที่ร้านซ่อมแล้วเราก็ไปรอที่อื่นแต่นี่คือมันได้ฟีลเหมือนประมาณว่าโอเคคุณไปทานกาแฟที่ร้านคุณนั่งรอผมทําให้แล้วผมก็นั่งคุยอธิบายทุกขั้นตอนให้ด้วยนะครับอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็เสร็จเลยใช่ครับแล้วก็รอรับเสร็จแล้วผมก็อธิบายตรงต้นไปด้วยเลยแต่ทีเนี้ยที่คุณใบถามว่าทําไมถึงมาทําคอลลาบอร์ทด้วยเพราะว่า1คือเราได้กลุ่มลูกค้าอยู่แล้วใช่มั้ยครับ2คือมันเป็นงานที่ต่อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันใช่ครับมันจําเป็นต้องทําด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือช่วงแรกเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องการทําคอลลาบอร์ทขนาดนั้นสะสมประสบการณ์มาเรื่อยจนตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วโอเคก็คือตอนนี้ร้านก็คือรับคอลลาบอร์ทจอโน้ตบุ๊กด้วยแล้วโน้ตบุ๊กด้วยครับแล้วก็กลายเป็นมาทางฝั่งของพวกจอ PC monitor Mac ก็ทําได้หมดครับเพราะคอลลาบอร์ทเนี่ยถ้ามันมาถึงคอลลาบอร์ทจอแล้วมันเป็นจอมันทําได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยใช่ครับผม Mac ก็ได้ Mac ก็ได้ครับ Windows จอต้องสเปคสูงมั้ยจากคอลลาบอร์ทอ่ะครับจริงๆแล้วก็มีความจําเป็นครับว่าให้หน้าจอควรแสดงสีได้กว้างระดับนึงแล้วถ้าคนที่มีแบบจอที่มันไม่แพงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมีคําแนะนํามั้ยฮะมันสามารถทําคอลลาบอร์ทได้แต่มันต้องดูว่าหน้าจอตอนนั้นมันแสดงสีได้มากหรือน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับผมมันสามารถดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดได้มากน้อยแค่ไหนมันแล้วแต่จอครับผมแต่ก็แนะนำสมมติว่าถ้าจะซื้อใหม่หรือว่ามีจอที่ใช้อยู่แล้วก็ควรสเปคสีพอเกตสีที่ค่อนข้างดีนิดนึงประมาณไหนครับลองก็ sRGB ขั้นต่ำที่ 90% ถึง 100% โอเค sRGB 90ถึง 100% ใช่ครับผมจะต่ำกว่านิดนึงก็ได้มันก็ยังสามารถทำได้ครับผมค่าสเปคที่เราจะดูเนี่ยผมเท่าที่เห็นในท้องตลาดที่เขาโชว์มันจะมี sRGB Adobe RGB DCI-P3 ค่า Delta E พวกนี้เราต้องซีเรียสทั้งหมดไหมหรือว่าเบื้องต้นเอาแค่ sRGB ก่อนเบื้องต้นก็แค่ sRGB ก่อนครับจริงๆต้องบอกว่าในจอมอนิเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำขอบเขตสี sRGB ได้ซะส่วนใหญ่หมดแล้วไม่มีแบบว่าเหมือนของฝั่งโน้ตบุ๊กที่แค่ 50-60% sRGB มันไม่มีแล้วโอเคครับผมมันสามารถทำได้ทั้งหมดแล้วครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือซื้อจอทั่วไปมาใช่เป็นจอ IPS แนะนำต้องเป็น IPS ไหมจริงๆ TN ก็ทำได้มันทำได้หมดทำได้หมดเลยใช่มันทำได้หมดแต่ Panel IPS มันจะพิเศษความที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของมุมมองเฉยๆด้วยครับมันมีเรื่องของความเสถียรของสีด้วยมันก็ขั้นแม่นยำกว่าเวลาที่เราทดสอบเนี่ยเวลาทดสอบเทียบระหว่าง Panel TN VA แล้วก็ IPS เนี่ยหลังทดสอบจะแสดงสีได้ค่อนข้างถูกต้องที่สุดโอเคครับแต่ไม่ได้หมายความพวกนั้นก็ทำไม่ได้แล้วไม่ได้จออื่นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เท่า IPS ใช่ครับผมโอเคทีนี้เราแนะนำลูกค้ารู้สึกว่าคำแนะนำของเราเนี่ยมันจะไปทางซื้อจอมาเราควรคาลิเบรตครับใช่ไหมครับเรียกว่าต้องใช้คำว่าควรคาลิเบรตจอเลยเพื่ออะไรครับจริงๆต้องถามก่อนว่าขึ้นอยู่กับงานของเราใช้ทำอะไรใช่ครับผมแล้วจอตัวนั้นเป็นจอเกรดประมาณไหนครับคือจอเบื้องต้นมันจะมีอยู่ประมาณว่าเป็นจอที่แบบทั่วๆไปใช่มั้ยครับกับจอที่มีการ factory calibrate มาจากโรงงานอะไรแบบนี้ครับผมมันอยู่ที่งานของเราก่อนครับผมทีนี้calibrate เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกจอทุกจอสามารถทําได้จอ VA TN panel IPS อะไรทําได้หมดแต่ IPS จะให้ค่าสีที่คือดีที่สุดใช่ครับผมจริงๆมันมีเรื่องของมุมมองด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ทันสังเกตอย่างเช่นสมมุติ panel VA กับ IPS เนี่ยบางทีที่บางคนบอกว่า panel VA เนี่ยมุมมองมันอาจจะไม่ได้กว้างเท่า IPSแต่ว่าพอเรามองจริงๆมันก็ยังกว้างอยู่ดีมันไม่เหมือน TN มันกว้างแต่สุดท้ายแล้วพอหากว่าเราลองได้ใช้งานจริงๆในฝั่งของทําพวกกราฟิกเนี่ยครับสมมุติเรานั่งมองตรงกลางเราขยับหัวนิดเดียวสีเปลี่ยนเลยสีเปลี่ยนใช่ครับอันนี้ผมลองทดสอบแล้วเพราะฉะนั้นยังไง Panel IPS ก็ยังมีความเสถียรในเรื่องของสีมากกว่าแต่เขาบอก VA มันดำสนิทมากกว่านี่ซีเรียสมั้ยฮะหรือว่าซีเรียสมั้ยจริงๆขึ้นอยู่กับงานดีกว่าขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับงานคือเหมือนกับ VA มันทำมาเพื่อมัลติมีเดียใช่ครับมันเทิงดีกว่าครับผมโอเคเข้าใจทีนี้จอโปรส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจอ IPS ก็คือทุกจอก็สามารถคาลิเบรตได้ใช่ครับกลับมาที่เรื่องว่าเนี่ยมือใหม่ก็จะชอบถามว่าเราคาลิเบรตทำไมในเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเราจะทำงานจริงจังเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของสีมามากที่สุดเราต้องคาลิเบรตใช่ครับใช่ไหมครับเป้าหมายคือเพื่ออะไรครับการคาลิเบรตคือต้องอธิบายแบบนี้ครับหน้าจอทุกตัวเนี่ยที่มีการผลิตหรือออกแบบมานะครับผม
เขามีความพยายามที่จะทำให้หน้าจอมันแสดงผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่สุดแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ต่างๆทั้งพาเนลทั้งส่วนต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้หน้าจอตัวนั้นเนี่ยสามารถแสดงสีได้ดีหรือไม่ดีใกล้เคียงกับมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนมันเหมือนเป็นว่าสเปคจอใช่ไหมครับทั้งสเปคจอด้วยครับทั้งคุณภาพของแผงจอด้วยนะครับบางทีเราดูในเรื่องของแค่สเปคจอเฉยๆก็ไม่ได้นะครับผมมันมีเรื่องของคุณภาพของแผงจอด้วยตามที่ผมเข้าใจเนี่ยคือสีของแต่ละจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับกระทั่งแบรนด์เดียวกันต่างรุ่นกันก็สีคนละสีแล้วเหมือนกล้องเลยเหมือนยิ่งต่างแบรนด์ยิ่งต่างรุ่นยิ่งไม่มีทางตรงกันแต่ทีนี้คนทั่วไปส่วนใหญ่อาจจะแบบแล้วการคาลิเบรตมันช่วยอะไรตรงส่วนนี้ของฉันล่ะฉันซื้อจอมาคนละรอบมีตังค์ 7,000 ซื้อจอที่1มาเก็บตังค์อีก 7,000 ซื้อจอที่2มามันช่วยให้สีมันตรงกันไหมหรือเราคาลิเบรตกันไปทำไมในเมื่อมันไม่เท่าสีมันแต่ละจอมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกคือการคาลิเบรตเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆมันไม่ได้ต้องการเพื่อให้อุปกรณ์หลายๆตัวสีแบบแมชตรงกันเหมือนกันขนาดนั้นครับผมมันเป็นการคล้ายๆว่าดึงประสิทธิภาพตัวจอให้ได้ใกล้เคียงมาตรฐานที่สุดเท่าที่ตัวจอทำได้ครับผมแต่ทีนี้มันอยู่ที่คนใช้งานว่ามีความคาดหวังว่าอยากจะให้หน้าจอมันสีตรงกันไหมแน่นอนว่าการคาลิเบตมันสามารถทำได้ครับมันไม่ใช่ว่าพอเรารู้ว่ามันไม่เหมือนกันคาลิเบตเหมือนกันจริงๆมันมีวิธีการทำอยู่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง อย่าเพิ่งสิ้นหวังใช่ครับมันทำได้อยู่แล้วครับมันอยู่ที่โจทย์ของเรามากกว่าครับผมทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราคาลิเบตเนี่ยให้ตรงกับมาตรฐานอ่ะไอมาตรฐานนั้นมันคืออะไรครับไอครับมาตรฐานของจอเนี่ยมันมีมาตรฐานด้วยเหรอครับเพราะว่าแต่ละของผมเนี่ยก็คนละสีกับจอของอันนี้แล้วมาตรฐานเราดูที่อะไรอยู่ที่ความชอบของเราหรือเปล่าหรือว่ามันมีมาตรฐานสแตนดาร์ดโลกอะไรอย่างเงี้ยมีหรือไม่มีจะใช้คำว่าสแตนดาร์ดโลกก็ได้ครับเป็นสแตนดาร์ดหนึ่งเดียวที่ทุกจอมันพยายามเข้าใกล้อย่างที่ผมบอกพยายามทำให้ได้อยู่แล้วใช่ครับแต่ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ทำได้ใกล้เคียงมากน้อยขนาดนั้นเองครับผมไอเส้นมาตรฐานตรงนั้นมันคืออะไรฮะเราเรียกว่าเป็นไดอะแกรมของ CIE ครับผมเป็นขอบเขตสีที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ถ้าตามสเปคก็คือไอตัวไอรูปที่มันเกือบจะสามเหลี่ยมโค้งๆอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับไอตัวนั้นก็คือเป็นไดอะแกรมที่แสดงสีที่ขอบเขตสายตามนุษย์ใช่ที่จะมองเห็นได้ใช่ครับอ๋อทุกจอทำอยู่บนมาตรฐานนี้ใช่ครับเป้าหมายคือเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกจอเนี่ยแสดงผลให้ได้เต็มที่ของมาตรฐานนี้คือต้องย้อนไปอย่างแบบนี้ก่อนว่าสมมุติว่าถ้าเราย้อนไปในเรื่องของมาตรฐานของอุตสาหกรรมพวกทีวีครับโทรทัศน์ใช่ไหมครับเขาก็จะมีมาตรฐานพวก NTSC อะไรพวกนี้มันต้องมีการกำหนดอยู่แล้วครับว่าในการจะฉายภาพขึ้นไปควรจะต้องเป็นสีแบบไหนครับนั่นแหละครับมันคือมาตรฐานที่เขาพยายามกำหนดมาว่างานแบบนี้ต้องใช้ขอบเขตสีประมาณนี้มาตรฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ทุกอย่างไม่ว่าจะขอบเขตสีแบบไหนมันก็จะอยู่บนไอ้สามเหลี่ยมโค้งมาตรฐาน CIE ตัวนี้มาตรฐานโลกทุกจอเลยเหรอครับทุกจออยู่แล้วโอเคทุกจออยู่บนมาตรฐานนี้โอเคเรามันสำคัญที่งานครับว่าเราทำงานแบบไหนครับมันก็จะมีมาตรฐานกำกับสมมติว่าที่เรารู้จักคือ sRGB ใช่ไหมครับ sRGB เนี่ยจริงๆมันเป็นเวอร์ชันที่2ของเล็ก709สมัยก่อนเราใช้เป็นแค่เล็ก709งานวิดีโอใช่ไหมครับผมมันเปลี่ยนมาเป็น sRGB เขาเรียกว่าเป็น Internet Standard เวลาเราอัพโหลดรูปอินเทอร์เน็ตต่างๆลงไปเนี่ยรูปที่เราดูเนี่ยมันเป็น sRGB จะง่ายๆว่า sRGB ความหมายคือ Internet Standard Internet Standard ใช่ครับแต่ว่ามันใช้มาเป็นหลายสิบปีแล้วเราก็เลยมองว่าโอเค sRGB มันเป็นคำที่ได้ยินมาบ่อยแล้วจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานที่มันอยู่มาตั้งนานแล้วของอินเทอร์เน็ตประมาณนั้นครับมันก็เลยจะได้เคลียร์ว่าเราคาลิเบตเนี่ยไม่ได้เป็นมาตรฐานของแต่ละแบรนด์ที่ทำตัวคาลิเบชันตอนแรกอ่ะมันจะมีกลุ่มบางคนที่เข้าใจแบบนั้นเราคาลิเบตเพื่อก็ได้มาตรฐานของแบรนด์นี้มาตรฐานของแบรนด์นี้มาตรฐานของแบรนด์นี้แต่ไม่ใช่จริงมันมีมาตรฐานกลางอยู่ใช่ครับซึ่งเราทำงานอยู่บนมาตรฐานนี้แล้วไอ้มาตรฐานเนี้ยไอ้ CIE เหรอครับใช่ครับ CIE 1931ซึ่งไอ้มาตรฐานเนี้ยมันก็จะมีขอบเขตสี sRGB ที่เราเรียกว่า color gamut ใช่ไหมครับ color space color space ขอบเขตสีsRGB Adobe RGB DCI-P3 ก็เหมือนที่คุณลับบอกว่าแต่ละมาตรฐานอย่างภาพยนตร์มันต้องเป็นใช้ DCI-P3 ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นบนอินเทอร์เน็ตก็ใช้ sRGB ใช่ครับแล้ว Adobe RGB นี่ใช้งานไหนบ้างฮะถ้าเราเอาทั้ง3ขอบเขตสีนี้มาแยกกันนะครับผมเราจะสามารถเห็นได้ว่า sRGB คือขอบเขตสีที่เล็กที่สุดเป็นขอบเขตสีของ
Internet Standard ใช่ไหมครับผมพอเป็นเรื่องของ Adobe RGB ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของงานปริ้นงานพิมพ์ซึ่งพวกหมึกพวกนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องให้หน้าจอแสดงสีได้เยอะกว่าโอเคไอ้ตรงส่วนงานปริ้นงานพิมพ์นี้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนเป็นอีกโลกนึงไปเลยส่วน DSLR 3มันก็เป็นมาตรฐานของโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ตัวเครื่องยิงฉายเลเซอร์เลยหมายถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใช่ครับมาตรฐานการฉายเลเซอร์ในโรงหนังใช่ครับโอเคมาตรฐานการฉายเลเซอร์โรงหนังเขาใช้ DSLR 3ใช่ครับโอเคดังนั้นใน color space ทั้งหมดเนี่ยที่สายตามนุ่มมองเห็นบนมาตรฐานเส้นเนี้ยปุ๊บมันก็จะมี color space ของแต่ละมาตรฐานอยู่แต่ละงานแต่ละของแต่ละงานใช่จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละงานเราอยากใช้งานแบบไหนต้องใช้ color space แบบนั้นให้มันถูกต้องทีนี้การ calibrate ก็คือเพื่อให้เข้าใกล้มาตรฐานของแต่ละงานของแต่ละงานมากที่สุดของแต่ละสเปคจอขอบเขตจอขีดจำกัดจอที่ทำออกมาใช่ครับทีนี้เราคาลิเบรตเข้าใกล้มาตรฐานละเราคาลิเบรตไปปุ๊บโอเคได้มาตรฐานละแต่แล้วยังไงต่อคือส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าที่เราสื่อสารกันในประเทศไทยนะครับก็คือสีตรงเราต้องการจอที่สีตรงครับลูกค้าต้องการจอที่สีตรงคำถามคือจอสีตรงเนี่ยมันมีจริงไหมตามสามัญสำนึกของเรารู้สึกว่าตรงแล้วมันตรงกับอะไรครับผมเคยทำคอนเทนต์เรื่องเนี้ยเอาจอทุกจอมาฉายมันจะตรงกันอะไรมันไม่ตรงกันสักจอเลยผมเอาจอมา 5-6 แบรนด์หลายรุ่นมือถือ3แบรนด์จะตรงกับอะไรอะไรคือตรงอันไหนตรงอย่างนี้เราจะทำยังไงดีครับคุณบายเชื่อไหมว่าคำว่าสีตรงมันเป็นคำภาษาไทยที่เราใช้เรียกกันเองมันเป็นคำที่มีปัญหาที่สุดมันเป็นคำที่มีปัญหาที่สุดไอ้คำว่าตรงใช่ใช่คือโอเคสมมติว่าถ้าเราพูดเป็นแค่คำสองคำใช่ไหมสีตรงครับถ้าหากว่ามีการแยกกันเราเข้าใจโดยรวมกันโดยสมมติอยู่แล้วว่าสีตรง color accuracy อะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในคำภาษาอังกฤษมันเขาใช้คำว่า color accuracy คือความแม่นยำของสีทีนี้พอเรามานั่งวิเคราะห์ว่าคำว่าสีตรงกับสีแม่นยำมันก็กลายเป็นคนละความหมายกันแล้วมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไม่เหมือนกันเลยครับผมสีตรงเนี่ยโทษที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามาตีกันจริงสีตรงพอพูดคำว่าตรงปุ๊บมันต้องมีเปรียบเทียบใช่ครับผมซึ่งมันก็จะมีจอที่มันไม่ตรงถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าสีตรงมันก็ต้องมีจอที่มันไม่ตรงแต่ทุกจอมันทำบนมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันหมดใช่ครับซึ่งมันไม่มีจอไม่ตรงมันมีแต่มันอาจจะแม่นยำน้อยแม่นยำมากใช่ไหมครับตามที่คุณลาบบอกทีนี้ความแม่นยำมันเป็นยังไงฮะความแม่นยำของสีของแต่ละจอถ้าเราตัดคำว่าสีตรงออกไปครับมันกลายเป็นว่าเราจะไม่ต้องมานั่งพูดอธิบายว่าจอของเราที่ทำคาลิเบตมันตรงไม่ตรงตรงกับใครก่อนตรงกับใครก่อนใช่ครับนั่นคือปัญหาที่สุดแล้วสีตรงกับใครก่อนสมมุติว่าผมมีจอแบบสมมุติผมมีเลนส์ราคาซื้อแค่ที่ประมาณ 30,000 นี่ก็คือมันต้องได้จอที่คุณภาพดีมากๆแล้วแล้วถ้าผมไปเจอลูกค้าที่จอเป็นล้านล่ะจอผมสีเพี้ยนเหรอพอเขาก็บอกว่าสีตรงเหมือนกันเครียดเลยถูกต้องไหมครับจริงจริงคำว่าสีตรงเนี่ยมันเลยแบบทำให้คนค่อนข้างสับสนครับผมใช่เพราะมันอยู่ที่งานด้วยนะใช่ครับผมเลยค่อนข้างมองว่าอย่าพยายามใช้คำว่าสีตรงดีกว่าให้เปลี่ยนเป็นคำว่าหน้าจอที่แสดงสีสันได้แม่นยำระดับไหนครับผมแม่นยำใกล้เคียงกับมาตรฐานขนาดไหน color accuracy ใช่ครับทีนี้เราก็ทำให้เรามองเห็นภาพได้ว่าสมมติมาตรฐานวางอยู่ตรงนี้จอที่เราทำ calibrate แม่นยำอยู่ที่ประมาณนี้แล้วเราสามารถทำให้มันแม่นยำได้มากกว่านี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งการทำให้มันแม่นยำนั้นก็คือการ calibrate ใช่ครับเรียกว่าเป็นการ custom calibrate ครับแล้วการ calibrate เนี่ยมันทำให้มันแม่นยำได้ยังไงฮะงั้นผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมหน้าจอเนี่ยมันแสดงผลอย่างไรก็ตามตาเราก็มองเห็นแบบนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่เราไม่รู้เลยว่าค่าสีต่างๆมันมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนรวมถึงแสงสว่างต่างๆด้วยนะครับผมการที่เรามีตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ใช้เป็นแทนดวงตาของเราเพื่ออ่านว่าในวันนี้เนี่ยหน้าจอของเราเป็นอย่างไรบ้างแสดงสีได้อย่างไรบ้างอ่านละเอียดกว่าใช่ครับผมตาของเราไม่สามารถประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขได้อยู่แล้วประมวลผลไม่ได้แถมจำไม่ได้ด้วยวันหนึ่งตาล้าวันหนึ่งตาสดใสใช่ครับผมโอเคก็ใช้เครื่องอ่านวัดค่าแล้วก็ปรับเอาทีนี้เรื่องของการคาลิเบรตจอเนี่ยโอเคมันจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยอ่านค่านู่นนี่นั่นมีซอฟต์แวร์ช่วยทำทีนี้ก่อนคาลิเบรตจอเนี่ยอย่างที่คุยกันก็คือเราต้องซื้อจอที่ตรงกับงานเราก่อนใช่ครับตรงกับงานความหมายก็คือมันเคยมีไหมครับโอ้ลูกค้าอยากทำงานกราฟิกมากแต่จอเขาสเปคแย่มากมีอยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องปกติครับงั้นวิธีแก้ปัญหาอย่างแรกที่ควรทำคือ
ตั้งงบก่อนดีกว่าตั้งงบซื้อจอใหม่ใช่หรือเราคาลิเบตแล้วใช้ไปก่อนมันก็ดูไม่แมทกันสักเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมเราควรจะต้องหาจอที่มันตรงกับงานเราตามลำดับแล้วค่อยคาลิเบตโอเคการคาลิเบตจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายดีกว่าครับผมในเบื้องต้นโอเคเราเลือกซื้อจอที่คุณภาพดีๆไว้ก่อนวิธีเลือกซื้อจอเอาแบบสั้นๆเลยคือถ้ามันอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน CIE 1973 1931 1931ครับโอเคแล้วมันก็จะมีขอบเขตค่าสี color space ของแต่ละงานครับถ้าผมคิดง่ายๆก็เอายิ่งกว้างยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีจะได้แสดงค่าสีได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเวลาคาลิเบตถูกต้องครับใช่ไหมฮะโอเคงั้นจบไปเรื่องนี้ก็คือการเลือกซื้อจอโอเคซื้อจอให้ตรงกับงานเราก่อนแล้วก็มาคาลิเบตใช่ครับผมให้นึกไว้ก่อนว่าการทำคาลิเบตเนี่ยคือการแก้ไขเราใช้คำว่าถ้าเป็นทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า correctionการแก้ไขใช่ครับหลักๆมันคือการแก้ไขนั่นแหละครับผมการแก้ไขย่อมไม่ใช่เป็นสิ่งแรกในการเลือกซื้อจออยู่แล้วโอเคดังนั้นการคาลิเบตเนี่ยมันคือใช้ฮาร์ดแวร์ยิงค่าจอปุ๊บแล้วหลักการคือยังไงครับมันเหมือนจะมีฟิลเตอร์มาปาดหน้าจออันนึงใช่ไหมครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในกระบวนการทำคาลิเบตอ่ะมันเป็นการส่งสัญญาณให้ตัวหน้าจอแสดงแพทสีตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วให้ใช้ตัวเซนเซอร์พวกนี้แทนตาของเราแล้วเป็นการปรับเทียบกันตัวเซนเซอร์ก็จะมองเห็นว่าตอนนี้ตัวจอแสดงสีได้แบบไหนครับเปิดแพทสีไปเรื่อยๆครับผมการคาลิเบตผมมองว่าให้เรียกว่าเป็นการสอนหน้าจอดีกว่าสอนหน้าจอตอนแรกอาจจะต้องมีการทดสอบก่อนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใช่ครับแสดงสีได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นค่อยเริ่มสอนเริ่มแก้ไขเริ่มคอลเลกของมันไปครับผมหลังจากนั้นจึงมีการเปรียบเทียบแพทสีกันอีกทีนึงแล้วค่อยปรับจูนให้ได้โปรไฟล์ที่ถูกต้องโอเคให้ได้แสดงผลได้ถูกต้องครับซึ่งในซอฟต์แวร์ของแต่ละตัวคาลิเบชันเนี่ยมันก็จะมันเหมือนต้องเปิดออนเพื่อเป็นฟิลเตอร์คุมจอตัวนั้นใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ค่าสีที่เราแบบคาลิเบตเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนสุดท้ายของการทำคาลิเบตเนี่ยคือการสร้าง ICC โปรไฟล์ ICC โปรไฟล์ ICC โปรไฟล์ถ้าคุณหมายจะมองว่าเป็นฟิลเตอร์ก็ใช่ครับแต่ว่ามันคือชุดข้อมูลเป็นชุดข้อมูลชุดนึงใช่ครับให้มองว่าเป็นคู่มือสำหรับหน้าจอในการบอกเขาว่านี่นะถ้าหากว่าเราอยากได้สีแบบนี้คุณจะต้องแสดงสีอย่างไรหน้าจอก็จะรู้ว่าโอเคเรามีคู่มือตัวนี้แล้วควรจะต้องแสดงสีแบบนี้ถึงจะนิยามว่ามันถูกต้องนั่นแหละครับผมเหมือนใบตรวจสุขภาพแล้วมีประวัติรักษาเราหนึ่งใบเลยใช่ครับผมโอเคทีนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีตัวคาลิเบชันเยอะเลยที่ดังๆในตลาดเนี่ยมันก็จะมีตัวของ Data Color Spider ครับที่ฮิตที่สุดใช่ที่สุดSpider 5 Spider 5 Pro X Elite ครับแล้วก็จะมีของ X Lite ครับX Lite อย่างตัวข้างหน้านี้เป็นรุ่นอะไรฮะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของ X Lite i1 แต่ว่าเขารีแบรนด์ใหม่เป็นชื่อ Color Checker ครับผมเป็นชื่อ Color Checker ใช่ครับผมโอเคมันต่างกันยังไงเลือกซื้อยังไงครับในตลาดก็มีขายกันเต็มเลยอ่ะถ้าหากว่าเราพูดในเรื่องของความต่างของฮาร์ดแวร์ระหว่าง2แบรนด์ใช่ไหมครับผมตัว Spider เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเป็นตัวเริ่มต้นดีกว่าสำหรับคนที่อยากทดลองฝึกหัดการทำคาลิเบตหน้าจอครับผมจริงๆจะซื้อเป็นแค่ตัวเริ่มต้นแบบประมาณ 4-5,000 ก็ได้ไม่ต้องซื้อตัวท็อปขนาดนั้นก็ได้ครับผมส่วนของ X-Lite เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปเลยแต่ก็มาพร้อมกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ดีกว่าของตัว Spider อยู่บ้างครับผมก็ตามราคาในบางจุดใช่ครับทีนี้ไอ้ราคาที่พูดถึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะถ้า X-Lite ตัวนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ 13,000-14,000 อยู่แล้ว13โอเคใช่ครับต้องซื้อซอฟต์แวร์แยกมั้ยฮะเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมาอยู่แล้วอ๋อโอเคอ่ะ13ประมาณ13,000ประเด็นคือสมมุติว่าถ้าสนใจจะซื้อเครื่องคาลิเบตเนี่ยตั้งงบไว้ก่อน2คือดูงานของเราด้วยว่าคุ้มไหมที่จะซื้อลงทุน 13,400 เพื่อมาคาลิเบตจอของเราที่บ้านโดยที่บางคนอาจจะมีสมมุติแค่สักประมาณ 2-3 จอแต่ในการทำคาลิเบตเราไม่ได้ทำทุกวันขนาดนั้นเราทำเป็น maintenance ทุกรอบสักประมาณ 3-5 เดือน6เดือนประมาณนี้คาลิเบตเราไม่ได้ทำครั้งเดียวจบหรอครับต้องทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของในการทำคาลิเบตเลยถ้าเป็นความถี่สักประมาณ
ความถี่ก็ขึ้นอยู่กับซีเรียสของงานป่ะใช่ครับผมครับใช้คำว่าขึ้นอยู่กับความซีเรียสของงานและอายุการใช้งานของหน้าจอด้วยครับโอเคว่าเราเปิดหน้าจอบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนกี่ชั่วโมงต่อวันอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะการคาลิเบรตก็อย่างที่คุณลาบอกคือเพื่อให้จอมันแสดงศักยภาพของมันเนี่ยมาอยู่ณปัจจุบันมาตรฐานกลางที่สุดตลอดเวลาณตอนนั้นตลอดใช่ครับทีนี้คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือเกณฑ์หรือว่าช่วงเวลาที่เราควรต้องเริ่มทำคาลิเบรตแล้ว ในเมื่อทุกๆวันที่เราใช้หน้าจอใช่ไหมครับเรามองไม่เห็นความต่างหรอครับผมเราไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่แล้วครับว่าสีมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับผมเราจะไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์พวกนี้ในการอ่านแทนค่าตาของเราอย่างที่ผมบอกครับผมอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าลงทุนไป13เนี่ยแพงเหลือเกินบางทีก็เอาไปให้ร้านคาลิเบรตประหยัดกว่าเพราะว่ามันนานๆทีใช่ครับอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับผม okay. แล้วก็สิ่งสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคือในเรื่องของการทำคาลิเบรตมันคือการแก้ไขใช่ไหมครับครับแล้วเราแก้ไขอะไรล่ะในเมื่อถ้าหากว่าโอเคเราไม่ได้รู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนมากขนาดนั้นเราใช้เซ็นเซอร์แทนเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าหน้าจอทุกตัวเนี่ยมีการเสื่อมสภาพของหลอดไฟเป็นประจำอยู่แล้วทุกครั้งที่เราใช้งานทุกชั่วโมงเลยด้วยซ้ำครับผมมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันแรกที่เราเปิดแกะกล่องมาครับเราโอเคมีใบเคลมนั่นนี่ต่างๆว่ามันสีตรงครับ6เดือนถัดมาล่ะเรามีอะไรมาเคลมไหมไม่มีไม่มีไม่มีเราต้องวัดใหม่ใช่ครับผมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องคาลิเบตกันประจำแล้วแต่ช่วง3เดือน6เดือนแล้วแต่ใช่ครับเพราะหลอดไฟมันเสื่อมเสื่อมสภาพลงใช่ครับอาจจะสมมติว่าสีขาวมันจะมีสี RGB ใช่ไหมครับผมRGB ก็คือสีแดงเขียวน้ำเงินในส่วนของสีขาวที่ผสมกันนะครับผมเราไม่รู้เลยครับว่าทั้ง3สีนี้สีไหนอยู่ๆก็ลดความสว่างลงมันลดทีละสีแบบไม่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นในเรื่องของตัวเม็ดพิกเซลสีฟ้าที่จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าฟ้าเร็วสุดใช่ครับมีหน้าละจอเหลืองเชียใช่ครับคือพอฟ้ามันหายเหลืองมันก็ชัดใช่ครับเป็นประมาณนั้นการคาลิเบตก็เลยเหมือนเป็นการว่าอ่ะโอเคตอนนี้ฟ้าเริ่มต่ำกว่าชาวบ้านใช่ไหมครับเราก็มาทำการปรับให้มันบาลานซ์กันให้เป็นสีขาวตามมาตรฐานกลางของเราไว้ก่อนซึ่งมันก็จะทำได้อยู่บนลิมิตป่ะหรือว่ามันโกงฮาร์ดแวร์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าหลอดภาพมันเสื่อมไปแล้วมันไม่ใช่เรียกว่าการโกงครับผมบมันเป็นการแก้ไขหน้าจอที่หน้าจอเสื่อมอยู่ที่จุดประมาณนั้นโอเคเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณนี้เราก็แก้ไขให้มันถูกต้องโอเคนั่นคือเหตุผลที่เราต้องคาลิเบตและคาลิเบตเป็นประจำใช่ครับผมแต่ทั้งนี้สำคัญเลยมันก็อยู่ที่งานอยู่ดีครับผมถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องงานอยู่แล้วใช้หน้าจอในการทำงานด้านภาพและสีเป็นหลัก 90% ของการทำงานเปิดทิ้งทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับใช้ตาเรามองหน้าจออยู่ตลอดเวลาครับผมการคาลิเบตยังไงก็ต้องเป็นเรื่องจำเป็นใช่ครับเป็นเรื่องจำเป็นมันเหมือนเป็นการเมนเทนเนนซ์อุปกรณ์ทั่วไปครับผมผมจะยกตัวอย่างประมาณสมมติว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์สักอย่างนึงที่ใช้ในการวัดหรือว่าเป็นตัวอ้างอิงในความแม่นยำครับอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการปรับจูนมีการคาลิเบตมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำว่าไอ้แม่บรรทัดที่เราใช้อ่ะมันเบี้ยวหรือเปล่า ใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะไปวัดกับคนอื่นได้ยังไงโอเคถ้าอย่างนั้นบริการของคุณลาบที่คาลิเบตให้ลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าคนเดิมที่เคยคาลิเบตมาแล้วแล้วก็ผ่านไป6เดือนมาคาลิเบตซ้ำครับแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดซื้อเองมันประมาณ10,000 กว่าบาทมาคาลิเบตแต่ละครั้งนี่มันมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างฮะเราคิดค่าบริการต่อจอตอนหนึ่งครั้ง800บาทครับ800บาทเองเหรอโคตรถูกเลยใช่ครับแต่ละผมโคตรถูกเลยใช่ครับเอามาแต่จอยกมาแต่เพียงแค่จออย่างเดียวครับผมโอเคทีนี้มันเคยมีคนถามไหมครับแบบสไปเดอร์เพียบเลยมีคนใช้สไปเดอร์คาลิเบตนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคุณลาบทำไมใช้เอ็กไลท์ทำไมไม่ใช้สไปเดอร์หรือมันต่างกันยังไงหรือว่าคุณลาบตอบเขายังไงฮะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่ติดตามเพจผมมานานแล้วนะครับจะเห็นว่าเราใช้สไปเดอร์มาก่อนโอเคปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ในการวัดค่าขอบเขตสีของตัวหน้าจอโน้ตบุ๊กบ้างเป็นประจำอยู่เพราะมันก็ยังวัดได้ใช่ครับมันยังวัดได้มันยังวัดได้ดีอยู่แต่เพียงแค่ว่าพอเราเริ่มซีเรียสในการทำคาลิเบตเนี่ยน่าจะว่าตัวนี้เขาก็จะเก่งขึ้นอีกในเรื่องของการตรวจแผ่นสีที่มีความที่ละเอียดขึ้นในแผ่นสีที่ค่อนข้างมืดกว่าเพราะว่าตัวนี้มันสามารถรองรับพวกจอพาเนโอเลดยังไงครับจอ panel OLED คืออะไรเหมือน IPS หรือไม่เหมือน panel OLED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษคือเวลาที่เปิดในพวกของแผ่นสีดำใช่ไหมครับผมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้สีดำที่เราเห็นมันคือสีดำที่เป็นการปิดไฟที่เป็นจุดเด่นของเขาหรือเป็นสีดำที่การแสดงสีดำ
ที่เป็นเพิ่มความสว่างขึ้นมาสักประมาณ 1-2% โอเคนั่นแหละครับผมเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวของ X-Lite ที่เขาค่อนข้างมองเห็นแผดสีที่มันค่อนข้างมืดมากๆครับผมเรียกว่ามันมีความเก่งในเรื่องของ low light แผดสีแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าทางของ Spider X เนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าโอเคเราก็เลยใช้ตัว X-Lite เพราะว่ามันอ่านได้ละเอียดกว่ารองรับได้เยอะหลายแผ่นจอใช่ครับที่สำคัญคือ1มันมีคอลเลกชันหรือว่าเป็นฐานข้อมูลของเขาที่เป็นฐานดาต้าเบสบอกว่าเซนเซอร์ของเราเนี่ยรู้จักหน้าจอกี่ชนิดบ้างซึ่ง X-Lite ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะน่าจะประมาณ 10-15 ชนิดเยอะมากหลอดไฟใช่ครับค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขาทำแซมเปิลเตรียมไว้ให้พอสมควรครับผมแม้กระทั่งสมมุติว่าจอตัวนี้เป็นพาร์เนล IPS หรือเป็นพาร์เนล OLEDเขาก็จะมีคอลเลกชันเตรียมไว้ให้พอสมควรว่าเป็น OLED ของที่อิงจากจอทีวีตัวไหนบ้างมันอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับผม okay, okay. นี่ต้องบอกก่อนว่าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของชนิดของหน้าจอหลอดไฟใช่ไหมครับผมมันมีเรื่องของขอบเขตสีนี่แหละ แต่ละตัวแต่ละแบรนด์ก็จะมีความเด่นในเรื่องของขอบเขตสีที่มันต่างกันต่างกันใช่ครับซึ่ง X-Lite เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะพอมีข้อมูลเยอะมันก็คาลิเบรตได้ละเอียดกว่าใช่ครับค่อนข้างถูกต้องกับชนิดจอ นั้นมากกว่าครับผมโอเคอ่ะนั่นคือถ้าเกิดว่าที่ลิปคอมก็คือใช้ X-Lite ในการปรับจูนสีใช่ครับอ่ะเดี๋ยวถามทางคุณลาฟนิดนึงครับพอดีว่าถ้าคุณลาฟรับคาลิเบรตน่าจะเจอลูกค้ามาเยอะกว่าผมอยากรู้ว่าส่วนใหญ่เขามีปัญหาอะไรกันถึงมาคาลิเบรตเข้าใจอ่ะว่าเราอยากให้จอเสียมตรงเราก็ไปคาลิเบรตแต่มันมีนอกเหนือจากกลุ่มนี้บ้างไหมครับเจออะไรบ้างฮะจริงๆขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มลูกค้า2กลุ่มก็แล้วกันนะครับผมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ใช้งานทั่วๆไปไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของหน้าจอหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรมากมายครับผมแล้วเขาก็จะมีโจทย์ของเขาครับเช่นอันนี้คือเบสิกเลยสมมติเขามี2จอเขาแค่อยากให้เราไปคาลิเบรตให้มันหน้าจอตรงกับสีที่เขาชอบโอเคตรงกับสีที่เขาชอบด้วยนะครับไม่ใช่สีที่เขาชอบด้วยใช่ครับอันนี้คือปัญหาหลักมีจออยู่2จอซื้อมาคนละรุ่นคนละแบรนด์อะไรอย่างนี้เหรอครับสมมติว่าเขาเป็น Mac user ใช้ iMac โอ้โหMac เขาชอบสีแบบนั้นชอบสี iMac แล้วเขาซื้อจอเดลสักตัวหนึ่งมาจอวางสเปคสูงๆอย่างนี้เหรอฮะเป็นวางแนวตั้งก็ได้โอเคเขารู้สึกว่าทำไมจอเดลมันเหลืองกว่า เราต้องไปแก้ไขให้เขาโอเคอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ให้เขาครับผมครับโดยโจทย์ของลูกค้าส่วนใหญ่นะครับในการทำคาลิเบรตจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการทำคาลิเบรตคือการปรับจูนสีให้มันสีมันเท่ากันอะไรประมาณนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่เยอะกว่านั้นเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือจอ2จอเนี่ยยังไงก็สีไม่เหมือนกันก่อนคาลิเบรตไม่เหมือนหลังคาลิเบรตเราได้ค่ามาตรฐานที่ดีขึ้นละปึ๊บแต่ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันปึ๊บอ่ะแล้วทำแก้ปัญหาให้ลูกค้างี้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้จอ iMac กับจอเดลเราทำคาลิเบรตเสร็จแล้วเนี่ยสียังไงไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีวิธีการแก้ไขสมมุติว่าถ้าโจทย์ของลูกค้าต้องการให้สีมันคล้ายกับของ Mac ครับเรายืมพิกัดสีขาวโทนสีขาวของหน้าจอของ Mac มาใส่ให้จอเดลโทนพิกัดสีขาวความหมายคือทำไมต้องสีขาวคือเอาง่ายๆว่าเวลาที่คนเห็นมองทั้ง2จอเนี่ยเราเห็นว่าจอตัวนี้เหลืองจอตัวนี้ฟ้าครับถ้าคนที่ชอบจอที่สีฟ้าๆเนี่ยเราก็อยากให้จอที่มันเหลืองเนี่ยมาเป็นฟ้าเราเลยต้องยืมพิกัดของจอสีฟ้าๆหน่อยมาใส่ให้จอที่มันติดเหลืองหน่อยประมาณนั้นโอเคอันนี้เหมือนเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาใช่ครับอ๋อที่คุณรับทำมาโอ้มันทำได้ใช่ไหมฮะมันทำได้อยู่แล้วครับมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกครั้งที่เวลาผมไปทำเนี่ยเราต้องมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยครับว่ามาตรฐานกลางจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างไรกับโจทย์ของลูกค้าที่ทำเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหรือข้อเสียอะไรบ้างลูกค้าก็จะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยและประมาณนี้ครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผมอ่ะแก้ปัญหาง่ายที่สุดก็คือคิดแบบง่ายๆคือไปซื้อจอสเปคดีๆมาแล้วซื้อให้เหมือนกัน2รุ่นแล้วคาลิเบรตผมแก้ได้แค่ไหนแล้วคุณใบเคยเจอไหมครับว่าบางทีเราไปซื้อพร้อมกันรุ่นเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันเคยเจอแต่เราทำได้แค่นี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางคุณรับก็คือโอเคเราสามารถทำให้มันเหมือนกันได้โดยการใช้วิธีการเทคนิคนี้ใช่ครับผมชอบพูดคำนี้
สุดท้ายมันก็อยู่ที่งานของคุณใช่ๆว่ามันจำเป็นต้องขนาดนั้นไหมใช่ครับบางทีสมมุติว่าโอเคเรามีจอที่ค่อนข้างคุณภาพสูงมากสีมันตรงมากๆอีกจอนึงใช้เป็นแค่จอสำรองแต่คำถามคือเราจะต้องให้ทั้ง2จอมันสีแบบโทนเหมือนกันเพื่ออะไรก่อน ใช่เพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นเพื่อความสบายใจหรือว่าแบบเราอยากจะต้องคอยย้ายไปมาขนาดนั้นก็จริงลูกค้ายังอยู่ในกลุ่มแรกอยู่นะครับผมกลุ่มที่โอเคตัวอย่างซื้อจอคอมมา2จอหรือมีจอคอมอยู่แล้วแล้วอยากทําคาลิเบทครับผมนอกจากโจทย์ของการปรับสีเนี่ยบางทีบางเคสที่ผมไปเจอเนี่ยคือเขาปรับหน้าจอค่อนข้างเลเทมากเลยปรับหน้าจอค่อนข้างเลเทความหมายคือหมายถึงว่าสมมติว่าเราดูพวกหน้าเดสก์ท็อปพวกนี้เนี่ยตัวหนังสือแบบเป็นวุ้นมาเลยทำไมเป็นวุ้นอ่ะแล้วก็แบบสีเทาก็ค่อนข้างฟุ้งหมายถึงว่าไปปรับคัสตอมเมนูในจอปรับอะไรก็ไม่รู้แล้วแก้ไขไม่ได้รีเซ็ตจอใช่ไหมเขาก็อาจจะทำไม่เป็นไงครับอ๋อโอเคคือหมายถึงว่าคนกลุ่มนี้ที่เขาแบบไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำอย่างไรโอเคเราก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ซึ่งมันก็จะทำให้มันหน้าจอแสดงผลได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับผมอันนั้นคือเป็นในส่วนของลูกค้ากลุ่มแรกที่ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานมากนักได้ครับทีนี้พอเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มเนี้ยผมก็เลยแบบสงสัยแทรกขึ้นมานิดนึงที่เขาบอกว่าจอแม็กสีดีกว่าจอเดลสเปคสูงๆจอ BenQ สเปคสูงๆจริงหรือไม่จริงในแง่ของฮาร์ดแวร์ของเขาแสดงสีได้ดีครับผมเราไม่เถียงเลยเราไม่เคยพูดหรือว่าด้อยค่าว่าแม็กมันโฆษณาเกินไปเราจะไม่พูดอย่างนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าฮาร์ดแวร์เขาค่อนข้างคุณภาพสูงพอสมควรแสดงสีได้แล้วพวกจอเดล HP หรือว่า BenQ ตัวสเปคสูงจอราคาสูงๆเลยอะสเปคอย่างปลาเถื่อนเลยตรงนั้นมันเทียบเคียง Mac ได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือว่าไม่เหมือนกันผมจอสเปคสูงกว่าหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำหน้าจอโดยตรงเนี่ยกินขาดของ Mac อยู่แล้วครับอ๋อเหรอใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเวลาเราพูดถึงเรื่องของหน้าจอที่สามารถแสดงสีได้ใช่ไหมครับผมในมุมของคนที่ทำคอลิเบทอย่างผมเนี่ยเราก็อยากจะให้หน้าจอมันสามารถปรับจูนปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้อย่างอิสระแต่ทางของฝั่ง Mac โอเคคุณบอกว่าสีมันดีมากๆแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างอ๋อคืออ๋อผมพอเข้าใจแล้วคล้ายๆกับว่าตอนเนี้ยจอ Mac หรือว่าจอยี่ห้ออื่นใดๆก็ตามสเปคสูงตอนนี้มันไม่สำคัญเพราะเป้าหมายของเราคือยังไงก็ต้องไปคาลิเบทจนทุกจออยู่ดีใช่ครับซึ่งพอตอนคาลิเบทเนี่ยมันจะต้องไปปรับตั้งค่าที่จอที่เมนูจอติ๊ดอ่ะปรับตั้งค่าได้จอเดลจอ BenQ ปรับได้ติ๊ดแต่จอ Mac มันปรับไม่ค่อยได้หรือเปล่าฮะปรับไม่ได้เลยปรับได้เพียงแค่ความสว่างเท่านั้นเองครับผมมันเหมือนเขาเตรียมทุกอย่างมาให้แล้วเหมือนจอโน้ตบุ๊กว่ะประมาณนั้นครับเหมือนจอโน้ตบุ๊กเราจะเรียกว่าเหมือนเป็นจอโน้ตบุ๊กเลยคล้ายจอโน้ตบุ๊กโอเคความเข้าใจมันก็เลยเป็นแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วก็คือเราต้องไปคาลิเบทอยู่ดีมันไม่ได้แปลว่าMac ดีกว่าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มันก็อาจจะดีในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปวัดกันที่ปลายทาง6เดือน8เดือน1ปีว่าใครจะเป็นอย่างไรบ้างและจะสามารถแก้ไขในเวลานั้นได้อย่างไรทุกเรื่องครับหัวใจก็คือการคาลิเบทอยู่ดีใช่ครับหัวใจคือการแก้ไขใช่ในวันที่หน้าจอมันเริ่มเสื่อมสภาพลงแล้วโอเคนั่นคือถ้าเกิดว่ามี2จอสีไม่เหมือนกันหลายคนนะเขาชอบสงสัยว่าครับหนูซื้อจอ Mac มาจบๆเลยมั้ยพี่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้จบก็ไม่ได้เชิงจบขนาดนั้นนั่นคือกลุ่มแรกมีจอกลุ่มแบบอื่นอีกบ้างไหมครับที่มาหาที่ร้านถ้าพูดในเรื่องของปัญหาหรือความยากที่เราเคยเจอนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างโปรเฟสชั่นอลขึ้นทำงานค่อนข้างโดยตรงกับทางฝั่งนี้มากกว่าเช่นพวกช่างภาพทำถ่ายวิดีโอทำออกแบบกราฟิกคืองานโดยตรงของพวกนี้โดยเฉพาะครับทุกวี่ทุกวันทั้งวันใช้งานกับหน้าจอแต่ไม่รู้เรื่องของหน้าจอเลยแล้วกลายเป็นว่าปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่นี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนน่าจะคิดอยู่แล้วก็คือว่าเขาอยากคาลิเบทเพราะว่าอยากให้หน้าจอที่เขาใช้อยู่ทุกวันนั้นสีตรงกับมือถือใช้คำว่าสีตรงแล้วกลับด้วยนะก็คือมือถือใช่ครับแล้วยังไงฮะไม่แน่นอนมันไม่ตรงแน่นอนแล้วเราทำไงเราจะไปคาลิเบทเหมือนไอตัวเหมือนกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกก็ไม่ได้เพราะมันต้องไปคาลิเบทมือถือลูกค้าคนอื่นไปคาลิเบทได้ด้วยเหรอมันไม่ได้เนี่ยใช่ครับคือพอเป็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยในการอธิบายมากกว่าวิธีแก้ปัญหาคืออธิบายใช่ครับเราต้องปรับความเข้าใจเป็นหลักมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเราไม่คุยเราก็แค่ทำไปสุดท้ายแล้วปัญหาก็จะตามกลับมามีคำถามตามกลับมาของกับเราพอสมควรว่าอ้าวทำไมทำคอลิเบตแล้วมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีโอเคสุดท้ายเราก็ต้องนั่งตอบคำถามอยู่ดีเราเลยสู้ไปว่าทำให้เสร็จแล้วอธิบายปรับความเข้าใจมาในเวลาเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าข้อจำกัดของแต่ละอุปกรณ์เป็นอย่างไรบ้างพอลูกค้าเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้แล้วมันก็จะ
ขาเรียกว่าเหมือนจะทำงานได้ง่ายขึ้นโอเคแสดงว่าถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มที่เขาอยากให้คาลิเบรตสีตรงกับในมือถือเนี่ยเราก็สรุปเลยโดยข้อเท็จจริงก็คือมันทำไม่ได้ใช่ครับทำไม่ได้ที่เราทำได้คือจอของเราใช่ครับมือถือเนี่ยจริงๆต่อให้มันฝืนผมใช้คำว่าฝืนทำได้ไหมต่อให้ฝืนทำได้เพราะเวลาตัวคาลิเบชันมันวัดที่แสงขาวจุดตรงกลางใช่ไหมครับใช่ครับมือถือมันมืดสว่างตลอดแอดแอปทีฟตลอดเวลามันล็อกคาลิเบทไม่ได้เหมือนจอที่เราใช้ทำงานดังนั้นตรงนี้มันไม่น่าจะทำได้เราก็อธิบายไปจริงๆมันทำไม่ได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานฮาร์ดแวร์โดยซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้โอเคมันไม่สามารถทำได้เราทำได้ อย่างมากโอเควัดว่าโอเคหน้าจอสีเป็นยังไงบ้างได้แค่วัดใช่แค่วัดแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไม่ได้ครับสรุปว่าถ้าสำหรับคนที่อยากคาลิเบทให้สีมันตรงกับมือถือเราแก้ไขโดยการกลับไปจุดกำเนิดเลยคือซื้อจอให้ตรงกับงานสเปคให้เหมาะสมกับงานและคาลิเบทมันซะไปเริ่มจากพื้นฐานของเราก่อนดีกว่าครับผมและไปทำงานบนจอนั้นใช่ครับส่วนปลายทางเป็นเรื่องที่เราต้องปล่อยวางใช่ครับ ต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วในแต่ละอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีเป็นร้อยเป็นพันตัวผมถามว่าสมมติถ้าผมพูดว่าจอ iPhone ที่ผมใช้เนี่ยสีตรงมากๆเลยครับแล้วอยู่ๆวันนึงมีจอรุ่นใหม่ที่มันสีตรงกว่าแล้วก็ผมล่ะไปอยู่จุดไหนของตรงนั้นหรือกระทั่งว่าเราใช้เป็นนานๆปุ๊บหลอดภาพมันเสื่อมแล้วเราอยู่จุดไหนใช่ครับเรื่องของหลอดไฟก็เป็นเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือมันเป็นหลักการเดียวกันของหน้าจอทุกชนิดครับหน้าจอมอนิเตอร์พอหน้าจอมันเสื่อมเราก็เลยต้องทำการแก้ไขใช่ครับแล้วทางฝั่งจอมือถือล่ะมันมีข้อยกเว้นด้วยเหรอ เพราะว่ามันก็ต้องเสื่อมเหมือนกันเสื่อมเหมือนกันใช่แต่เพียงแค่ว่ามันแก้ไขไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ใช่ครับเสื่อมไม่เสื่อมมันเรื่องของมันแล้วใช่ครับทีนี้มันจะมีอีกมนุษย์กลุ่มนึงก็คือเพื่อนที่ผมไปเจอเนี่ยก็เราทำงานอยู่บน iPhone Mac System ครับเราทำงานให้กับ iPhone เนี่ยก็ซื้อจอ Mac ไปเลยไม่เดือดพี่ไบแล้วก็ไม่ต้องคาลิเบทแล้วก็ใช้จอ Mac มันต้องเหมือนกันอยู่แล้วเอ๊ะแต่มันก็กลับไปเรื่องเดิมก็คือกระทั่ง Mac ก็ยังไม่เหมือนกันใช่ครับโอเคจบไปเราหนีเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมไม่ว่ายังไงก็ตามนอกจากคนคนนั้นน่ะจะค่อนข้างมีความลำเอียงในอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้อยู่ลำเอียงลำเอียงต้องพูดว่ามันมีความลำเอียงจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นความคุ้นชินของอุปกรณ์ของเราจริงๆผมยอมรับว่าในช่วงแรกๆที่แบบว่าเราเริ่มศึกษาการทำคาลิเบรตใช่ไหมครับผมเราทำกับโน้ตบุ๊กของเรานี่แหละพอเราทำผลปุ๊บปึ้งจากหน้าจอที่เรามองว่ามันเป็นขาวปกติที่เราชินเนี่ย okay. มันเหลืองมากๆแล้วผมก็แบบในช่วงแรกผมก็ยังแบบมันไหวแล้วว่ามันจะทำได้หรือว่าแบบนี้ อะไรประมาณนั้นครับสักพักหนึ่งเราก็ต้องค่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆชินกับมันแล้วก็ถึงจะรู้ว่าโอเคจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างสิ่งที่เราคาดหวังขนาดนั้นสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นจอ Mac หรือคุณใช้ Mac System ยังไงจอมันคือจอมีเสื่อมสภาพแล้วก็ยังไงก็มีเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนมีเสื่อมสภาพและไม่เหมือนกันใช่ครับสุดท้ายเราต้องถ้าอยากให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตรงกับงานก็คือต้องคาลิเบทใช่ครับแต่ว่าทางฝั่ง Mac เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นแบบ user ใหม่ๆที่อยากซื้อ Mac เลยเนี่ยผมก็มองว่ามันมีข้อดีคือคุณจ่ายตังค์ขนาดนั้นคุณได้ฮาร์ดแวร์ที่ดีมาเลยได้ฮาร์ดแวร์ดีมาเลยตามแกะกล่องเลยไม่ต้องมานั่งกังวลใช่ไม่ต้องมานั่งลุ้นครับผมแต่เรื่องว่าสีตรงกับใครอันนั้นอีกทีมันอาจจะเป็นปลายทางที่ที่เราต้องไปแก้ไขใช่ครับมันต้องไปพูดคุยกันอีกทีนึงครับโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณรับลองสาธิตให้ดูหน่อยว่าเวลาคาลิเบทนี่คุณรับทำงานยังไงใช้กับซอฟต์แวร์ของ X-Lite เป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นได้ครับผมทีนี้จอที่อยากจะให้ลองทำเนี่ยผมอาจจะมีจอธรรมดาจอเพราะจอตัวหลักๆที่ใช้งานเต็มๆมันหนักมากเราคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทั่วไปเขามีจอโปรมาเลยป่ะครับหรือส่วนใหญ่เป็นจอสเปคธรรมดามีทั้งโปรด้วยมีทั้งจอธรรมดาทั่วๆไปด้วยครับโอเคครับงั้นขอสาธิตเป็นแบบจอธรรมดาก่อนได้ไหมฮะได้ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมอยากให้คุณรับช่วยสาธิตหน่อยว่าคาลิเบทเนี่ยตอนคุณรับทำเนี่ยทำยังไงผมอยากรู้ด้วยว่าซอฟต์แวร์กับตัว X-Lite ใช่ไหมครับที่คุณรับใช้เนี่ยมันเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นทีนี้จอที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นจอที่อาจจะไม่ได้สเปคสูงมากเป็นจอกลางๆราคาประมาณ 5-6,000 ประมาณนี้ไม่เกินเพราะว่าเราหาฟีเจอร์อื่นแบบมันหมุนแนวตั้งได้นู่นนี่นั่นแต่ค่าสียังเฉยๆแค่เอามาใช้ทำงานแต่อยากรู้ว่ามันคาลิเบทได้ใช่ไหมฮะคาลิเบทได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูหน่อยได้เลยครับผมอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับอย่างที่คุณใบใช้ตัว Spider X Elite ใช่ไหมครับผมเครื่องคาลิเบทพวกนี้มันมีซอฟต์แวร์ที่แถมมาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น open source ของมันโอเคซึ่งฟรีด้วยนะครับผม
แล้วมันรองรับเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์หลายๆตัวอย่างเช่นของ Spider ก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เช่นกันครับผม Display Cal เหรอครับใช่ครับ Display Cal 3มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ X-Lite นะครับผมมันใช้กับฮาร์ดแวร์หลายๆตัวได้ครับ Spider X ก็รองรับเช่นกันครับมันมีข้อดีคือสมมุติว่าคุณไบซื้อ Spider X ตัวเริ่มต้นใช่มั้ยครับ Spider X เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแยกเป็น3รุ่นครับรุ่นธรรมดารุ่น Express Pro Elite Elite ความต่างของ3รุ่นนี้คือแค่ซอฟต์แวร์และฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นและตัดลดลงเท่านั้นเองแต่ว่าฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันสมมุติว่าคนที่ใช้เริ่มต้นใช้เป็นตัว Express ใช่มั้ยครับฮาร์ดแวร์เหมือนกับตัว Elite ถ้าหากว่าอยากจะทําคอลิเบทเพื่อให้มันมีความละเอียดมากๆนะครับผมเราสามารถใช้ Display Cal ตัวนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็เราจะอธิบายว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Display Cal นะครับผมเป็น Open Source ที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับตัว Spider ก็สามารถใช้ได้นะครับผมมันมีข้อดีคือสมมุติว่าอันนี้คือหน้าต่างแรกใช่มั้ยครับมันมีบอกแม้กระทั่งบอกว่าเราควรจะต้องวอร์มหน้าจอขั้นต่ํา30นาทีซึ่งถามว่าซอฟต์แวร์พวกนั้นมีมั้ยบอกมั้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบอกหรอกครับมีบอกมันครับว่าเราควรจะต้อง disable พวก dynamic picture พวกความสว่างต่างๆที่มันมีการ auto brightness อะไรพวกนั้นน่ะเราต้องปรับให้หมดเราจะต้องรีเซ็ตทุกอย่างหมดครับผมเนี่ยแล้วเขาจะมีบอกแม้กระทั่งบอกว่าถ้าหากว่าเป็นจอ panel OLED ควรจะต้องเซตติ้งอย่างไรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีบอกหมดครับผมทีนี้เบื้องต้นในการทำเนี่ยผมจะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าในการทำคอลิเบทถ้าหากว่าเป็นผู้ฟังทั่วๆไปนะครับไม่อยากให้มันดูแบบเป็นซับเยอะมากนะครับผมเราอธิบายแบบนี้ครับผมว่าสมมติว่าหน้าจอนะครับเป็นนักเรียนของเราก็แล้วกันครับสมมติหน้าจอของเราเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนแล้วเครื่องคอลิเบทเนี่ยเป็นเหมือนครูเป็นครูโอเคใช่ครับนักเรียนเนี่ยต้องได้รับการศึกษาถูกต้องมั้ยครับต้องเรียนวิชาสักวิชาหนึ่งก็แล้วกันสมมุติเป็นวิชาเรื่องความแม่นยำของสีนะครับผมไม่ฉลาดเลยใช่ครับทีนี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่านักเรียนมี IQ ประมาณไหนครับขึ้นอยู่กับความเก่งนักเรียนราคาถูก IQ ต่ำโอเคเป็นประสิทธิภาพของนักเรียนก็แล้วกันนะครับแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่ากันประมาณนี้นะครับผมอันนี้ตัวฮาร์ดแวร์มันก็เหมือนเป็นครูใช่ไหมครับผมครูก็ต้องมีในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องที่จะสอนนักเรียนด้วยแล้วก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะครับผมสำคัญคือครูเองก็ต้องเป็นครูที่ค่อนข้างตรงสายกับนักเรียนคนนั้นสมมติว่าคุณไว้เป็นเด็กเอกอิงผมเป็นเอกคณิตถามว่าผมจะสามารถสอนคุณไว้ได้ไหมสอนได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่เก่งเหมือนกับคนที่ใช่ครับมันไม่เหมือนกับครูที่เขาเป็นสายโดยตรงนะครับผมทีนี้มันก็เลยจะอิงกับการที่ว่าการเลือกชนิดหลอดไฟของตัวหน้าจอก็คือคอลเลกชันนั่นเองครับผมถ้าหากว่าในซอฟต์แวร์เนี้ยสำหรับ X-Lite เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างมีเยอะพอสมควรแบบเป็น10รายการว่าจอนี้มันเป็นประเภทไหนอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับผมมันหมายถึงว่ามันรู้ว่าหน้าจอตัวเนี้ยควรจะต้องเป็นแบบไหนบ้างโอเคแต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าคุณไบใช้ Spider X ครับปัญหาคือพอเวลาเราใช้ Display Cal เนี่ยมันไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้เลยอ๋อฮะมันใช้ฐานข้อมูลนี้ไม่ได้หรอไม่มีข้อมูลในตรงนี้เลยครับผมอันนี้มันคือเป็น database ของทาง X-Lite เท่านั้น Display Cal เป็นโปรแกรมกลางๆพอเสียบ USB ของ X-Lite เข้าไปก็คือมันมี database collection ของ X-Lite ใช่ครับอ๋อแต่ของ Spider มันไม่ขึ้นไม่มีเลยครับผมโอเคนั่นแหละครับผมถึงได้บอกว่าโอเคฮาร์ดแวร์ทั้ง2ตัวมันก็มีความเก่งที่ต่างกันด้วยครับมันไม่โชว์ฐานข้อมูลส่วนนี้มันก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันครับโอเคมันหมายถึงว่าเราควรจะต้องรู้ว่าหน้าจอเบื้องต้นนะครับควรต้องรู้หน้าจอว่าเป็นชนิดหลอดไฟประเภทไหนครับอย่างเช่นสมมุติตัวนี้เป็น panel IPS นะครับขอบเขตสีแค่ sRGB ไม่ถึง 100% ใช่ไหมครับจำไม่ได้คิดว่าไม่น่าโอเคงั้นจอตัวนี้ก็จะใช้คอลเลกชันเป็นเพียงแค่ LCD White LED Familyก็คือเป็นพื้นฐานอยู่ในหมวดหมู่นี้ใช่ครับอยู่ในหมวดหมู่ประมาณนี้นะครับ okay. สมมุติว่าตัวจอตัวนี้เป็นพวกใบกำหมุดขอบเขตสีกว้างๆหน่อยแล้วก็มันก็จะมีบอกมีให้เลือกเลยใช่ครับว่าขอบเขตสีของเราเป็นหน้าจอ P3 เป็น Adobe หรือว่าเป็น 94% P3 มันสามารถแยกย่อยได้หมดครับผมครับง่ายๆว่าถ้าหากว่าเราเลือกตรงนี้ได้ถูกต้องผลลัพธ์มันก็จะค่อนข้างแม่นยำมากๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มทดสอบนักเรียนดูก่อนก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยโอเคมีพื้นฐานที่ดีขนาดไหนนะครับผมเราก็จะทำการทดสอบโปรไฟล์อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าโอเคหน้าจอแสดงสีได้อย่างไรนะครับอ๋อมันก็จะมีแถบสีอยู่ตรงกลางจอโชว์เลย
อันนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดบททดสอบขึ้นมาให้นักเรียนเห็นว่าถ้าหากว่าต้องการสีขาวหรือสีดำแบบนี้สีนี้นักเรียนทำได้อย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมาดูผลทดสอบกันนะครับโอเคมีกี่สีคะเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้ทดสอบเบื้องต้นเพียงแค่54สีเท่านั้น54สีมีเพียงแค่54สีแปลว่ามีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้พอสมควรครับมันค่อนข้างมีหลายมาตรฐานในการวัดนะครับผมโอเคอ๋อก็วัดเลยว่าจอนี้แสดงสีแดงสีชมพูสีเขียวมันได้ประมาณไหนก็เซ็นเซอร์แนบไปกับจอใช่ครับคุณลาวก็เลยต้องมีขาตั้งกล้องตัวเล็กแล้วก็เอาตัว X-Lite ไปแนบกับจอแบบนี้โอเคใช่ครับบางทีเราเจอจอลูกค้าที่แบบวางตำแหน่งไม่สามารถยืนไปได้โอเคโอเคต้องใช้ขาตั้งจออ่ะก็วัดไปก็เสร็จปุ๊บออกมาเป็นทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือค่าอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอันนี้นะครับเป็นตัวให้เราเห็นว่าหน้าจอของเราแสดงสีได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ข้อมูลจอเราหมดเลยใช่ครับละเอียดยิบเลยยาวครับอันนี้คือตั้งแต่01ถึง54 54สีก็คือจะเป็นแพทสีที่เราทดสอบเมื่อกี้นะครับผมไหนดูเราดูยังไงฮะเบื้องต้นนะครับเราในการทดสอบว่าหน้าจอสามารถแสดงสีได้แม่นยำถูกต้องใกล้เคียงมาตรฐานขนาดไหนเราจะใช้เป็นค่าเดลต้าอีค่าเดลต้าอีครับผมค่าเดลต้าอีคือค่าเดลต้าอีคือเป็นการเทียบระหว่างสี reference กับสีที่ตัวหน้าจอสามารถทำได้มีเทียบ before after ด้วยใช่ครับหมายถึงว่าสมมติผมกับคุณใบพูดว่าสีม่วงเหมือนกันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นสีม่วงเฉดไหนมันมีเป็นเฉดละสีใช่ไหมครับผมการใช้ค่าเดลต้าอีในตัววัดเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันตรงกันถ้าจะพูดคำว่าสีตรงกันเราต้องใช้คำว่าเราคุยกันตรงกันมากกว่าแบบนี้จะดูโอเคเข้าใจแสดงว่าม่วงเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของม่วงอยู่แล้วก็คืออยู่บนค่ากลางของสี sRGB นี่คือเป็นมาตรฐานของเขา okay. ที่แค่54โอเคเขาก็อยากเปิดเป็นแพทสีม่วงแบบนี้ okay. ถามว่าทำไมเราถึงเห็นว่ามันเป็น2สีที่แบ่งกันครับเพราะว่าค่าเดลต้าอีมันอยู่ที่ประมาณ 5.21 ซ้ายนี่คือค่าสีม่วงม่วงบนมาตรฐานใช่ครับผมโอเคขวานี่คือที่วัดได้ใช่ครับโอเคและค่าเดลต้าอีคืออยู่ที่ประมาณ 5.21 ก็คือคาดเคลื่อนใช่ครับไปเยอะเลยทีนี้ค่าเดลต้าอีสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็คือบางทีเราซื้อจอมาครับอย่างเช่นคุณไปซื้อจอแบบพวกตัวดีๆหน่อยก็จะมีแบบว่าเดลต้าอีอยู่ที่ต่ำกว่า2ต่ำกว่า2ใช่ไหมครับผมครับเรามาลองดูกันนะครับว่าสมมติค่าเดลต้าอีต่ำกว่า2เนี่ยเรายังมองเห็นความต่างไหมนะครับผมทีนี้สมมติว่าเป็นเดลต้าอีที่ประมาณ2ก็แล้วกันนะครับผมครับเราดูที่สีชมพูตัวนี้ครับลองมองเห็นความต่างไหมครับต่างยังต่างอยู่ใช่ไหมครับเพราะนี่คือ delta e อยู่ที่ประมาณ 2.2 โอเคสมมติว่าถ้ามันเป็น delta e 1.5 เป็นสีเทาอันนี้เริ่มมองเราก็ยังเริ่มมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับมันยังเห็นอยู่แต่ยากขึ้นนะใช่ครับผมยิ่งค่า delta e เนี่ยต่ำมากเท่าไหร่ทั้ง2สีที่มีนำมาเทียบกันเนี่ยจะเริ่มมองไม่เห็นความต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอที่โอเคซื้อมาตอนแรกเราบอกว่าเดลต้าอีต่ำกว่า2หมายถึงว่าโอเคมันอยู่ในสแตนดาร์ดที่สามารถใช้งานได้ครับไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นไม่ได้สีเพี้ยนเยอะแต่มันก็ยังไม่ได้แบบถูกต้องเป๊ะตามมาตรฐานมากขนาดนั้นทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าสมมติเป็นพวกเดลต้าอีที่สูงๆบ้างนะครับผมเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นสมมติสีน้ำตาลสีเลือดหมูนะครับเราก็ยังมองเห็นว่ามันเป็นคนละเฉดสีอยู่นะครับเนี่ยโดยรวมโดยประมาณหน้าจอของเราคำนวณจาก50สีอยู่ที่ประมาณ 3.75 โอ้โหเดลต้าอี 3.75 ใช่ครับและสูงสุดอยู่ที่ 6.57 แม้ 6.57 โอเคก็คือจะเป็นแค่บางแพทสีเท่านั้นครับโอเคครับตัวผลทดสอบตัวนี้มันก็บอกได้หมดครับว่าโอเครีคอมเมนด์ที่ควรอยากจะให้แบบในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับควรจะต้องเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า1ก็คือเป็น0กว่าๆโอเคนะครับผมส่วน nominal คือกลางๆทั่วไปขอเป็นต่ำกว่า2ครับต่ำกว่า 1.5 ก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเริ่มทดสอบแล้วก็ทำการสร้างโปรไฟล์สีในการสอนให้ตัวหน้าจอคาลิเบตใช่ครับผมเริ่มทำคาลิเบตดูกันเลยครับโอเควัดสุขภาพแล้วนักเรียนมาตรฐานไม่ค่อยดีเลยครับโอเคโอเคทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการปรับจูนหูการคาลิเบตนะครับผมจะมีค่าต่างๆที่เราต้องการเนี่ยเริ่มแรกคือเป็นเรื่องของสีขาวนะครับผมครับดีคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเพราะว่าหน้าจอแต่ละตัวมันมีสีขาวที่ไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับใช่นี่แหละครับนี่แหละครับคือมาตรฐานของมันเราต้องการ 6504K 6500K โอเคใช่ครับผมสแตนดาร์ดจริงๆมันไม่ใช่ 6500K ทั่วมันเป็น 6504K 6504K ต้องมีจุดด้วยเพราะอะไรสมมติว่าผมใส่ว่าโอเคเราอยากได้6500ครับถ้าคำนวณมาเป็นจุดทศนิยม
มันไม่เหมือนกันแล้วโอเคเป็น 0.3128 0.3292 โอ้มันก็มีการขยับขึ้นไปแล้วครับอ่ะ6504ส่วนนี้ก็จะเป็นพิกัดของ White Point 2065อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราต้องใช้แบนประมาณนี้นะครับครับนี้ก็จะมีเรื่องของความสว่างนะครับความสว่างเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่การใช้งานของคนที่จะทำคอลิเบตด้วยว่าอยากจะให้หน้าจอความสว่างประมาณไหนนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปถ้าหากว่าผมให้แนะนำก็คือถ้าหากว่าเป็นพวกช่างภาพหรือทำรูปทำกราฟิกต่างๆเนี่ยครับเราใช้ความสว่างแค่ประมาณ100นิตถึง120นิตเท่านั้นครับผมถ้าหากว่าอยู่ในสตูดิโอแบบนี้เนี่ยโอเค100นิตมันอาจจะค่อนข้างมืดไปครับนะครับผมแต่ว่าคนที่ทำงานช่างภาพเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยคือเราไม่ควรใช้ความสว่างที่ค่อนข้างสูงมากอย่าสูงมากอย่าสว่างมากใช่ผมเห็นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาประเภทที่ว่าใช้หน้าจอที่ความสว่างค่อนข้างสูงมากแล้วพอเวลาเราแต่งรูปปุ๊บพอไปดูบนอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆเนี่ยซึ่งความสว่างมันไม่มีความคงที่มันสว่างสูงกว่าเรา 2-3 เท่ารูปที่เราทำมันก็จะมืดถ้าหากว่าเราคงที่ไว้ที่ความสว่างที่ประมาณนี้อันแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เขาค่อนข้างแนะนำด้วยนะครับโอเคครับใช้ที่ประมาณนี้นะครับส่วนแกมมาเป็น 2.2 ตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น sRGB Adobe หรือว่า Display P3 นะครับผมแกมมาคืออะไรครับแกมมาเป็นจริงๆมันเป็นค่าสัญญาณของทางหน้าจอครับจะบอกว่ามันเป็นคล้ายๆคอนทราสต์ก็ได้แต่ว่าหลักๆคงจะเป็นเรื่องของพวกสีเทาซะมากกว่านะครับผมซึ่งมันจะมีเคยเห็นแบบมีให้เลือกแกมมา 1.0 2.0 2.2 ครับถ้าสมมติเราจบลงมาดูเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีมาตรฐาน 1.8 3.2 2.2 2.4 ใช่ไหมครับมาตรฐานที่เราใช้ทุกวันนี้คือ 2.2 2ทุกจอใช่ครับผมเพื่อให้เราเห็นโทนสีของสีเทาเนี่ยใกล้เคียงกันกับทุกอุปกรณ์แต่ว่าสมมุติถ้าเราใช้งานในเรื่องของพวกเล็ก709งานวิดีโอเราก็จะไม่ต้องใช้แกมมา 2.4 อ๋อเหรอเพราะว่ามันมีเรื่องของการชดเชยของแสงด้วยโอเคบางทีมันเป็นเรื่องของคอนทราสต์ที่เราไม่ได้ต้องปรับความสว่างขึ้นแต่มันเป็นการชดเชยในส่วนของสีเทาและสีดำครับตอนนี้เราก็จะใช้เพียงแค่ 2.2 เท่านั้นโอเคครับมาตรฐานทีนี้เดี๋ยวเราก็มาลองเริ่มคาลิเบรตดูเลยนะครับครับโปรไฟล์เราก็สามารถกำหนดได้นะครับสมมุติว่าตัวสไปเดอร์ซอฟต์แวร์เบื้องต้นผมมองว่าอาจจะประมาณ50สีนะครับผมอันนั้นเลือกสีเหรออันนี้คือเลือกจำนวนแผ่นสีครับโอเคและนี่คือสูงสุดที่เขาสามารถให้เราทำได้โอ้เป็น 1,000 2,000 4,000 โอ้แม่เจ้าใช่มั้ยครับผมมันก็จะมีบอกหมดเลยครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ครับใช้เวลา 10,000 สีใช้ไป4ชั่วโมงโอเคใช่ครับผมแต่นี่คือในมุมของตัว X-Lite แล้วนะครับ okay. ที่มันค่อนข้างเร็วแล้วถ้าเป็น Spider เนี่ยก็อาจจะคูณ2คูณ3ไปเลยด้วยซ้ำเท่าที่ผมเคยทดสอบนะครับผมครับแต่ว่าในวันนี้เราอาจจะทดสอบเบื้องต้นอาจจะสักประมาณ79สีก็ได้นะครับผม79สีโอเคลองเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างชื่อโปรไฟล์นะครับดูเวลาก่อนเลย3นาทีโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการทำคาลิเบรตนะครับก็คือหัวใจสำคัญคือการปรับสีขาวก่อนและความสว่างนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเริ่ม start measurement ดูนะครับผมวัดก่อนใช่ครับปึ๊บเอ็ดกินบูขาวโอเคอันนี้จะเป็นหน้าต่างของการวัดสีขาวและความสว่างนะครับผมอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยนะครับผมครับเดิมๆก็ค่าเดลต้าอีเมื่อกี้ที่อธิบายไปใช่ไหมครับเป็นความต่างระหว่าง2สีครับครับผมเราจะเห็นว่าตอนนี้สีขาวที่หน้าจอมันแสดงได้มันอยู่ที่ประมาณ1ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมจอแต่ละตัวมี Delta E ที่บางทีก็สูงมากบาลานซ์สีขาวไม่เหมือนกันเราซึ่งเราก็ต้องมานั่งปรับตรงนี้นะครับผมครับทีนี้เนี่ยโอเค Delta E ประมาณ1เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอาจจะยังไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับแล้วก็อาจจะลองปรับความสว่างลงดูแต่ว่าเราจะต้องลองทดสอบดูว่าสมมติถ้าเราปรับความสว่างลงบาลานซ์สีขาวมันมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับผมไบเน็ตใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้คือมันอยู่ที่ประมาณ 90% สมมุติเราอยากได้120โอ้ลดมาอ๋อนี่ไงเคอร์เรนต์ความสว่างอยู่ตรงนี้ใช่ครับทาร์เก็ตที่เราต้องการคือ120ครับเคอร์เรนต์เราอยู่ตรงนี้ทีนี้คุณไบเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เดลต้ามันอยู่ที่1มันยังบาลานซ์ดีอยู่ทีนี้พอเราปรับความสว่างลงมาเนี่ยกลายเป็นบาลานซ์ไม่ได้ละมัน 1.4 1.3 ขึ้นมาละใช่ครับสมมุติว่าผมอยากได้ความสว่างที่120นิตครับโอ้แม่เจ้าบาลานซ์ก็เริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆใช่ครับอ่ะพอดีจริงๆ 1.9 ครับผมมันจะอยู่ประมาณ 1.9 จริงๆเราต้องมีการเซตนะครับผมโอเคแต่ตรงเนี้ยที่ผมอยากจะอธิบายก็คือจริงๆมันค่อนข้างตอบคำถามได้ว่าทุกความสว่างไม่ว่าจะขึ้นหรือลงบาลานซ์สีขาวมันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเนี้ยตอนนี้เราเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าหน้าจอที่เราใช้มันโอเคมันสีตรงมากๆพอเวลามันเริ่มเสื่อมสภาพลงความสว่างมันเปลี่ยนครับบาลานซ์สีขาวตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนซึ่งมันก็จะหมายถึงว่าหน้าจอก็เริ่มมีความผิดเพี้ยนมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ซื้อสลายของมันจะอยู่ที่50เราก็ปรับลดลงนะครับเวลาเราขยับสักสีนึงเนี่ยสีอื่นก็มีความเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องหาว่าตัวไหนที่มันไม่บาลานซ์อ๋อต้องมาไล่ปรับโอ้โหเลยทีมดูของแต่ละจนกว่าใช่ครับต้องหาจนกว่าว่าอุ๊ยได้อยู่ที่ 0.1 0.2 โอเคโอ้คือต้องปรับตรงนี้ที่จอเลดกินบูให้เพื่อให้เดลต้าอีมัน 0.1 ใช่ครับต่ำที่สุดใช่ครับโอเคพอเราเห็นว่าค่าเดลต้าอีต่ำอยู่ที่ประมาณนี้ในส่วนของสีขาวนะครับครับโอเคมันก็ทำให้เรามั่นใจแล้วว่าตัวจอตัวนี้ถ้าเป็นในเรื่องของโทนสีขาวมันค่อนข้างแม่นยำอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องความสว่างก็อาจจะชดเชยเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มปล่อยให้มันทำคาลิเบตก็แล้วกันนะครับครับปุ๊บนี่คือเริ่มคาลิเบตใช่ครับผมมันก็จะเริ่มค่อยๆเปิดแพทสีทีละอย่างไปเรื่อยๆนะครับอ๋อซึ่งเมื่อกี้เลือกไว้30กว่าเพกครับประมาณ79สี79สีใช่ครับ3นาทีไหลๆไปนี่ไง1ออฟ48โอเคอ่ะตอนนี้คาลิเบตเสร็จแล้วขึ้นหน้าต่างมาหนึ่งหน้ามันบอกอะไรบ้างครับตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นผลทดสอบในการทำโปรไฟล์ที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการหมุด coverage กับการหมุด volume ทั้งสองฝั่งเนี่ยสมมุติดูที่บรรทัดแรกเป็น sRGB ฝั่งซ้ายเป็น 96.7 ฝั่งขวาเป็น 116% อ่ามันคืออะไรในความคิดของคุณใบมันคืออะไรไอ้ด้านขวาเนี่ย volume คือที่วัดได้ตอนนี้และด้านทางฝั่งซ้ายแล้วครับฝั่งซ้ายก็คือครอบคลุมที่สเปกจอมันมีมาให้ครับผมใช่ไหมขออธิบายแบบนี้ครับผมให้เราแยกเป็น2ส่วนนะครับฝั่งซ้ายคือการพรีวิวรูปต่างๆบนซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบการจัดการสีส่วนทางฝั่งขวาคือการพรีวิวรูปโดยไม่ผ่านซอฟต์แวร์ที่มีการจัดการสีหมายถึงว่าสมมติหน้าเดสก์ท็อปนะครับผมสมมุติหน้าเดสก์ท็อปที่เราเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับผมรูปวอลเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันแสดงสีได้ 116% หมายถึงว่าจริงๆแล้วรูปมันสีจัดขึ้นไปอีก 16% เพราะว่าหน้าเดสก์ท็อปมันไม่ได้มีการจัดการสีแต่สมมุติถ้าเราเอารูปหน้าเดสก์ท็อปนี้ไปเปิดบนพวก Photoshop Lightroom อะไรก็ตามซอฟต์แวร์ที่ไม่มีการจัดการสีของมันอยู่แล้วเราจะเห็นสี sRGB ได้ที่ 96.7% ก็เหมือนจะดูจืดลงมานิดนึงมันเป็น okay. การครอปออกนะครับผมในการทำคาลิเบตเนี่ยมันต้องมีการตัดส่วนของขอบเขตสีที่เกินออกไปครับสมมุติว่าถ้าหากว่าเป็นไฟล์ Adobe RGB ถ้าเปิดบนซอฟต์แวร์ที่รองรับแล้วก็เห็นสีได้ก็74อันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับครับ81เป็น 80% นะครับผมส่วน DCI-B3 ผมมองว่าไม่ต้องสนใจ okay. แต่ว่าก็โอเคทางฝั่งวอลลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มองว่ามันค่อนข้างสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้ว่าโอเคสมมุติว่าผู้ผลิตเคลมมาว่าตัวหน้าจอตัวนี้ขอบเขตสีที่ 100% SRGB เขาอาจจะเคลมในส่วนของวอลลุ่มการหมุดก็ได้หมายถึงว่าขอบเขตสีที่กว้างที่สุดที่ตัวหน้าจอสามารถแสดงได้แต่ยังไม่ได้มีการผ่านการคาลิเบตอีกทีนึงครับโอเคเราก็เลยต้องคาลิเบตเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ในโปรแกรมที่มันรองรับมันจะเป็นเท่าไหร่ใช่ครับว่ามันแสดงสีถูกต้องได้แม่นยำสุดๆจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันแสดงขอบเขตสีได้ขนาดไหน มันเป็นการครอบคลุมสีนะครับผมโอเคโอเคทีนี้เราเห็นเรื่องของขอบเขตสีแล้วใช่ไหมครับ ครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของค่าเดลต้าอีโดยรวมนะครับ ครับจากทั้งหมด79สีที่เราวัดได้ตอนนี้เดลต้าอีเราอยู่ที่ประมาณ 0.17 นั่นหมายความว่ามันค่อนข้างแม่นยำมากๆนะครับหมายถึงว่าตอนนี้หลังจากคาลิเบตเสร็จแล้วใช่ครับผมโอเคในแพทสีตัวพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ 0.17 นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1.40 อาจจะเป็นเรื่องของพวกสีดำซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเกลียดนะครับผมใช่ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการทดสอบโปรไฟล์นะครับผมตอนนี้นักเรียนได้รับการศึกษาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องมีการสอบเขานะครับว่านักเรียนสอบผ่านโอเคสอบผ่านได้กี่คะแนนโอเคนะครับผมอ๋อนี่สอบใช่ครับมันสอบไฟนอลโอเคสตาร์ทเมชเมนต์ปึ๊บคาลิเบตเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตัว X-Lite วัดอีกทีหนึ่งใช่ครับผมว่าโปรไฟล์ที่เราทำมาเนี่ยมันมีคุณภาพขนาดไหนจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่า
หน้าจอเราสีตรงสีแม่นยำอะไรก็ตามแต่นะครับทำคาลิเบตแล้วแต่อะไรล่ะที่เป็นตัวผลยืนยันเราก็ต้องใช้พวกผล รีพอร์ตพวกนี้ในการยืนยันอีกทีหนึ่งครับโอเค54สีนี่คือเป็นเพียงแค่มาตรฐานตัวเริ่มต้นนะครับผมจริงๆมันมีมาตรฐาน color checker อีกเป็น100สีบางทีมันอิงจากแผ่นชาร์ตอย่างพวกพวกนี้ก็ได้ครับผมของ color checker นะครับแล้วก็มีพวกมาตรฐาน ISO โรงงานต่างๆนะครับหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมพวกสิ่งพิมพ์ครับเราก็จะใช้แผ่นสีพวกนั้นมาลองทดสอบดูว่าตัวจอทำได้ไหมไหวแค่ไหนโอเคเสร็จปุ๊บออกมาหน้าจอเดิมเป็นหน้าจอรีพอร์ตใช่ครับผมโอเคครับส่วนแรกที่เราเห็นคือในส่วนของไวท์พอยต์ก็คือสีขาวก่อนนะครับเราอยู่ที่ 0.4 ครับเห็นไหมครับมันดีกว่าเดิมมากๆตอนนี้เขียวขจีใช่ครับผม average โดยรวมทั้งหมด50กว่าสีอยู่ที่ 0.2 ครับอย่างที่ผมบอกคือสีดำอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอนทราสต์นั่นเองครับยังน้อยอยู่ดีทีนี้พอมาเป็นแพทสีเห็นไหมครับว่าทุกสีเลยทีนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าทำไมทั้ง2สีมันไม่มีความต่างกันแล้วเพราะว่าแต่ละสีต่างกันน้อยมากมองแทบไม่ออกเลยมองไม่ออกแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ออกเลย อยู่ที่0ทั้งหมดเลยนะครับ 0.0 มีบางแพทสีอยู่ที่ 0.0 กว่าด้วยครับนั่นหมายความว่าโอเคถ้าเราแสดงสีพวกนี้ได้หน้าจอแสดงสีได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดแล้วนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับในเรื่องของแพทสีในรีพอร์ตของ Display Care เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดว่าโอเค White Point หรืออุณหภูมิสีของหน้าจอบนความสว่างประมาณนี้เนี่ยถ้ามีบาลานซ์ยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค่าแกมมานะครับผมแกมมา 2.2 ใช่ครับผมว่าในทุกความสว่างเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีความเพี้ยนไหมบางทีเขาทดลองเปิดความสว่างขึ้นหรือลงดูแกมมามีความเพี้ยนไหมนะครับผมครับบาลานซ์ของ RGB ทุกความสว่างนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ปลายทาง 100% ของเราคือ120นิตเนี่ยก็ค่อนข้างบาลานซ์ที่สุดแล้วนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวตำแหน่งพิกัดของ Delta E นั่นแหละครับผมสมมติถ้าเราซูมไปเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคซูมได้ด้วยใช่ครับเราสามารถซูมได้หมดเลยสมมติว่าสีเหลืองตัวนี้นะครับพอเราซูมยิ่งไปใกล้ๆมากเราก็เห็นโอเคเห็นว่ามีความห่างแต่ว่าพอเราชี้เข้าไปตัวนี้เลยได้อยู่ได้อีกอยู่ที่ 0.07 ใช่ครับผมโอ้วัดความห่างใช่ครับเราสามารถวัดความห่างถ้าหากว่ามันไม่มีความต่างกันเลยมันก็ควรจะเป็นมันก็จะซ้อนกันหนึ่งใช่มันก็ต้องมาทับกันครับผมโอ้มันละเอียดประมาณนี้คือค่าความแม่นยำใช่ครับผมโอเคมันเป็นตัวสาธิตเบื้องต้นให้เราเห็นว่าหน้าจอตอนนี้เนี่ยทำคาลิเบตแล้วสีตรงขนาดไหนทีนี้มาลองดูของอันเดิมนะครับครับกี่ที่เราลองดูไปตอนแรกเห็นไหมครับแดงเถือกใช่ครับแดงเถือกแล้วพอเราไล่ลงมาตรงในส่วนของเห็นไหมครับพิกัดเดลต้าอีนี่คือยังไม่ได้ซูมเข้าไปมันก็หายมากๆแล้วไม่ต้องซูมก็ได้ชี้ปุ๊บคือหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอใช่ครับประมาณนี้โอเคผมขอดูหน่อยดินี่ปุ๊บชี้ไปข้างล่างก็จะเขียน 4.64 ก็คือคาดเคลื่อนไปเยอะมากเลยใช่ครับอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับจากที่คุยกับคุณลับไปถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ผมพยายามจะย่อยให้มันเข้าใจง่ายก็คือจอที่เราซื้อมาเนี่ยอ่ะไม่ว่าจะเป็นสเปคเรทราคาไหน Mac หรือ PC ราคาสูงราคาต่ำยังไงก็ตามอ่ะอันนั้นมันแล้วแต่งบประมาณของคุณแล้วก็การใช้งานครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามสุดท้ายเราต้องเอามาคาลิเบตเพื่อแก้ไขให้มันเข้าใกล้มาตรฐานใช่ครับมาตรฐานโลกที่ทุกจอมันทำอยู่บนมาตรฐานเนี้ยใช่ครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นจอ Mac หรือว่าเป็นจอสเปคสูงของฝั่ง PC ไม่เกี่ยวเพราะสุดท้ายแล้วมันยังไม่พ้นการเสื่อมสภาพของหลอดไฟหลอดภาพอยู่ดีใช่ครับหัวใจสำคัญของหน้าจอทุกชนิดครับต้องมีการเสื่อมสภาพอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเราทำคาลิเบตเพียงเพื่อให้มั่นใจว่าในวันนั้นเนี่ยที่หน้าจอมันเริ่มเสื่อมสภาพไปที่ประมาณเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เราทำให้มั่นใจว่ามันยังสามารถแสดงสีได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดณเวลานั้นเต็มศักยภาพของจอใช่ครับที่มันยังแสดงผลได้นะครับดังนั้นการคาลิเบตก็คือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่ซีเรียสหรือว่าต้องการให้ทำไมเราจะไม่ทำล่ะที่คุณรับบอกนี่ผมชอบคำนี้มากเลยใช่ครับจอมันทำได้มีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงต้องไม่ทำใช่ต้องมานั่งหายผมวันนี้เหมือนกันว่าเราประหยัดอะไรก่อนหรือว่าเรามีความคิดบางทีผมเข้าใจว่าหลายๆคนชอบคิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนั่นแหละครับผมพวกเรื่องมือถืออะไรพวกนี้ว่าสุดท้ายคาลิเบตไปมันก็ไม่ได้อิงกับพวกมือถืออยู่แล้วตัดเรื่องพวกนั้นไปเลยดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องมือถือเราสรุปกันไปแล้วว่าไอ้ตรงนั้นเป็นปลายทางเราปล่อยแต่ตรงจอที่เราทำงานเราต้องทำให้ได้มาตรฐานใช่ครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่ามีลูกค้าทั่วไปที่รู้สึกว่าอยากจะ
ทำ2จอเนี่ยให้มันสีเหมือนกันเลยครับโดยปกติการแคลิเบตสีไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าทางคุณลับมีเทคนิคซึ่งบอกไปแล้วมันพอจะทำได้สามารถทำได้ให้ใกล้เคียงกันให้ใกล้เคียงกันครับโอเคครับแล้วทีนี้ก็คือทางร้านของคุณลับเนี่ยนอกจากเปลี่ยนจอแล้วมีบริการเปลี่ยนจอซึ่งก็จะมีราคาอยู่บนเว็บอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับเราจะมีราคาสแตนดาร์ดของเราเป็นจอของโน้ตบุ๊กใช่ครับโอเคเปลี่ยนจอแค่โน้ตบุ๊กเป็นหลักครับผมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นจอ PC ทั่วไปก็จะเป็นให้บริการคาลิเบตใช่ครับการปรับจูนสีปรับจูนสีไปอย่างที่ทำให้ดูนะครับแบบโคตรละเอียดละเอียดยิบเลยครับแล้วก็ระหว่างผมชอบประสบการณ์ใหม่ระหว่างนั่งกินกาแฟไปก็นั่งคุยกันเรื่องจอกันยาวๆแล้วก็เมื่อกี้คาลิเบตก็คือไม่ได้นานแป๊บเดียวเองมันก็จะมีระดับขั้นความแอดวานซ์ขึ้นไปด้วยอีกทีนึงในประมาณนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้เราก็ทำเป็นเบื้องต้นให้ดูก่อนจริงๆอย่างที่ชี้ให้ดูว่ามันมีจำนวนแผ่นสีที่ค่อนข้างเยอะมันหมายความว่ายิ่งเราใช้แผ่นสีค่อนข้างเยอะตัวจอยิ่งรู้ว่าควรจะต้องแสดงสีอะไรถูกต้องยิ่งละเอียดขึ้นก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำสัก 1,000 สีหรือเป็น 10,000 สีซื้อเองซื้อไปทำเองใช่ครับซื้อไปทำเองดีกว่าครับผมโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ที่เหลือก็คือเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเลือกเอาว่าลักษณะงานของเราเนี่ยเราจะไปทำเองหรือเราจะมาให้คุณรับทำครับผมซึ่งถ้าหากว่าซื้อเองก็แน่นอนว่าค่าฮาร์ดแวร์มันก็จะเป็นหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับนอกจากการที่เราจะมีงบประมาณในการซื้อฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีองค์ความรู้ด้วยใช่ใช่อย่างที่คุณรับทำคือต้องดีเทลมากใช่ครับเราต้องรู้พื้นฐานก่อนด้วยว่าสิ่งที่เราจะทำมันคืออะไรเพราะว่าผมย้ำแบบนี้เลยว่าในการทำคาลิเบตเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะทำผิดพลาดจากที่หน้าจอแสดงสีโอเคอยู่แล้วกับจะทำให้มันแย่ลงด้วยเครื่องคาลิเบตตัวเดียวกันนี่แหละครับเซตติ้งอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าทำผิดวิธีใช่ครับมันมีโอกาสสูงพอสมควรครับถ้าเป็นผมเอาง่ายๆก็เราไม่ได้ยกคอมไปหน้าร้านนี่เราก็นัดคุณรับทำใช่ครับผมเรามีทั้งบริการออนไซต์แล้วก็ออนไซต์ไปที่สำนักงานไปที่สตูได้หรือเปล่าใช่ครับไปที่บ้านก็ได้ครับบ้านก็ได้ช่วงนี้ก็ทำที่บ้านของลูกค้าครับผมก็บางทีเขาเซตจอแบบหลายๆตัวไว้เขาไม่อยากแกะออกมาหรือว่าเดินทางมาหาเราอะไรอย่างนี้เราก็โอเคไปออนไซต์ให้เขาแล้วก็มีค่าเดินทางเพิ่มเติมแต่เราก็คิดสแตนดาร์ดคือจอละ800บาทโอเค800เอง800เองคุ้มมากเป็นบริการที่ดีมากฮะครับผมอ่ะหมดละวันนี้คือถ้าเกิดว่าใครอยากใช้บริการติดต่อได้ที่ไหนที่เพจ Lipscom บริการเปลี่ยนจอ IPS นะครับผมลองเสิร์ชที่ Facebook ได้เลยครับเสิร์ชคําว่าบริการเปลี่ยนจอ IPS ก่อนก็ได้ครับผมหรือว่าจะเซิร์ชชื่อตาม Lipscom ตามที่คุณใบจะเขียนไว้ให้เลยโอเคได้ครับโอเคงั้นคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณลับด้วยที่ให้ความรู้แบบละเอียดยิบเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปถามคุณลับมาแล้วก็เดี๋ยวมาตอบให้ได้ครับแต่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผมเหลือคำถามอะไรอีกคิดว่าวันนี้น่าจะค่อนข้างครอบคลุมพอสมควรในมุมของคนที่ใช้ทั่วไปแล้วประมาณนี้ใช่คืออันนี้ผมขอทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำคาลิเบตเนี่ยผมอยากพูดว่ามันเหมือนเป็นโพรงกระต่ายโพรงกระต่ายสิ่งที่เราทำให้เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่วิธีหรือขั้นตอนหรือองค์ความรู้แค่สักประมาณ 20% เท่านั้นในเรื่องของการทำคาลิเบตเนี่ยมันมีเครื่องมือที่ระดับหลายหมื่นหลายแสนมีขั้นตอนในการทำที่ค่อนข้างเยอะกว่านี้และมันก็จะแยกมาในส่วนของว่างานที่คุณทำเนี่ยเป็นงานประเภทไหนเช่นงานปรินท์ก็อีกโลกหนึ่งเลยงานวิดีโอก็อีกโลกหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมทำคือทำบาลานซ์ตรงกลางสำหรับยูสเซอร์ทั่วไปครับผมเท่านี้ผมพอแล้วครับ ผมพอแล้วแค่นี้คือแบบหัวจะระเบิด แต่ว่ามันเข้าใจได้ไม่ยากคือมีจอคาลิเบตแค่นั้นแหละโอเคครับอ่ะจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวฝากเพจของคุณลับลิปคอมไปด้วยได้ครับโอเคครับขอบคุณคุณลับมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ